ฮัลโหลเฮลโหลชาวบ้านเด็กๆคุณผู้ชมเจอแล้วนะครับผมดีเจภูมิครับวันนี้ก็เช่นเคยแหละจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกแล้วไปเที่ยวที่ไหนเหรองานโปรดของเราเลย Bangkok International มอต้องโชว์มอต้องโชว์ก็แล้วกันนะอันนี้เป็นครั้งที่40แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเราก็จะจัดกันที่Impact Arena เมืองทองธานีนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ใกล้มากน่าจะ 2-3 นาทีเนี่ยถึงละข้างหน้าตรงนี้นะครับก็วันนี้มาตะลุยกันกับกอง Bossa Racing on Tour อีกแล้วเช่นเคยรถจะสวยขนาดไหนสาวๆจะน่ารักขนาดไหนไปลุยครับ Rest in peace, R.I.P. Rest in peace, yeah. Roll up to the club and the city, show me love. She gon' fit me like a glove. Sit down, feelin' buzz, R.I.P. Rest in peace, R.I.P.สมัยนี้อย่างนี้นะผมเห็นนะเคยที่ขับรถแล้วก็ชุมชนที่แบบสุขสวัสดิ์อะไรเงี้ยลองเป็นกล้องตัวหนึ่งพี่ว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ได้ช่วยเป็นหลักฐานไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่คันนี้พี่ก็ชอบนะสองคนนี้เป็นกล้องพิเศษที่มันไม่มีจอก่อนหน้านี้กล้องทุกตัวเนี่ยจะมีจอแต่มันเสียอย่างนึงคือเวลาแม็กจอเปิดอยู่เนี่ยเราจะมองแต่จอไม่ค่อยมองหน้ารถที่ทำให้ขับรถอันตรายขึ้นไปใหญ่นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยพอมันแปะอยู่กับหน้ากระจกรถเนี่ยมันก็คือขยับไปกับตัวรถเลยไม่มีการเขย่าไม่มีการสั่นภาพที่ออกมาก็เลยจะสมูทมากถ้าดูมันใช้ง่ายมากด้วยนะครับอันนี้ใช้ง่ายมากเลยนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้เลยบลูทูธจะติดแล้ว Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อระบบ Honda DVR นะครับตามภาพเราออกมาข้างนอกแอปพลิเคชันนี้เลยปึ้งง่ายเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปเล่นการตั้งค่าได้หลากหลายทุกอย่างที่เราเห็นนี่เป็นเรียลไทม์หมดเลยถ้าเกิดเราอยากจะดูวีดีโอนะครับเรามาลองดูดีกว่าว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าเราฟาบเนี่ยฟุตมันเป็นได้ไหมโอ้นิดเดียวนิดเดียวโอ้ยดอกเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดมีการชนอะไรปั๊บก็เป็นหลักฐานเลยกดดาวน์โหลดเอาไว้เซฟตัวเองครับเซฟตัวเองใช้ดีมากนะครับใช้ง่ายมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกทุกวันนี้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนครับมาเข้างานหม้อต้องโชว์Sipping whiskey, feeling buzz. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. I'ma put that ass to sleep. Yeah. All right. เริ่มเวลาการตะลุยนะครับนี่คือบรรยากาศของงานBangkok International Motor Show ครั้งที่40นะครับรูปปีเนี่ยเขาก็จะมีธีมของเขาซึ่งธีมของเราปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสุดธีมมากเลยโอ้ยิ่งใหญ่อลังการครับเช็ค8รอบแล้วเนี่ยยังผิดอยู่เลยขออนุญาตอ่านกันเลยกันนะธีมปีนี้คือสุนทรียภาพแห่งอารมณ์เอ้ยสุนทรียภาพทางอารมณ์กระตุ้นความเร้าใจในรสสัมผัสแห่งความแรงแล้วคุณจะหลงไหลครับผม But nobody wanna play Stealing eyes like a crook While I put it on display I don't do it by the book No, I do my own thing That's why every single hook Got them singing like me And I ain't in any rush Cause I'm finally getting paid Don't believe in any luck I believe I'm self-made Yeah The facts Bad chicks like bad things Bad chicks like big rings Bad chicks like no strings Cause they don't wanna be attached to anything yeah. Bad chicks are like a riddle Man, I'm caught up in the middle Looking superficial with their chest artificial สวัสดีครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้เราก็อยู่กับพี่ตั้นนะครับผมผู้จัดการของ Teddy Auto Sale เป็นเซลเฉยๆเป็นเซลไม่ใช่ผู้จัดการนะวันนี้เนี่ยบอกว่า Teddy Auto Sale นี่มากับชุดแต่งที่ชื่อว่าอะไรนะ LX Mode ครับผม LX Mode ชุดแต่งดูดีมากเลยครับผมไม่ใช่พี่ดาราเว้ยครับผมอันนี้คือชุดแต่ง LX Mode ใช่ไหมใช่ครับผมมีสำหรับตัวรถอะไรบ้างครับก็ตัวชุดแต่ง LX Mode เนี่ยนะครับมันจะมีเราจะมีทั้ง Odyssey นะครับเป็น Odyssey LX Mode แล้วจะมีเอาผ่าน LX Mode Wildfire LX Mode ครับซึ่งขอดูเอาผ่านที่บ้านมีอยู่คันนึงยังไม่ได้แต่งเลยนี่ครับผมยัดเข้ผมมา LX Mode ของเราเนี่ยครับจะเน้นในความเรียบนะพี่นะเรียบหรูเป็นหลักนะครับผมครับจะเน้นเรียบหรูเป็นหลักนะครับการดีไซน์ของเขาก็จะคือเข้ารูปนะครับผมโอเคครับผมโอ้แล้วก็จะมีด้านข้างครับแล้วก็เป็นด้านหลัง
ครับผมมีสเกิร์ตมีลิ้นข้างล่างใช่ครับมีลิ้นข้างล่างมีตรงไหนครับมีล้อมีลิ้นด้านข้างครับมีสเกิร์ตด้านหลังวันนี้มีโปรอะไรพิเศษบ้างไหมครับสำหรับใครที่แวะเข้ามาออมอเตอร์โชว์ปีนี้ก็พูดง่ายๆว่าสำหรับตัว SRC ที่เป็นตัว LX โหมดเนี่ยนะครับผมเราจะมีลุ้นรับล้อแม็กขอบ20ด้วยนะครับลูกค้าสามารถลุ้นรับได้เลยแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับครับท่านใดนะครับผมมีราคาในใจเอาเข้ามาเลยครับเพราะว่าตอนนี้เท็ดดี้เราเปิดโปรท้าชนทุกราคายังไงวะคือแบบว่าจัดมาเลยถ้าเกิดว่ามีใครที่ไหนถูกกว่าเอามาเลยครับผมอ๋อคือเราบอกได้เลยว่าเราถูกวันนี้เราไทยวันนี้เราทุกราคาจริงเหรอถูกต้องครับเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นโอเค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 ครับผมแต่หลังจากมอเตอร์โชว์ใครเดินเข้าเท็ดดี้โดนทุบนะครับไม่ใช่ครับพี่ราคาดีอยู่แล้วราคาดีอยู่แล้วรับประกันว่าถูกสุดในประเทศไทยเดี๋ยวขอเดินชมเปิดกันเลยกันนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเจช่วยนั่งเป็นนางแบบให้นิดนึงนะพี่ตันนะครับผมคือรายการนี้คนดูเราจะบ้ากามหน่อยไม่ได้สนใจรถเท่าไหร่เราต้องมีแบบไทยอินเข้าไปเรื่อยๆคนจะสนใจใจคนจะสนใจกูรู้เลยสัตว์ตอนนี้มึงมองอะไรกันอยู่ครับผมดูดีนะดูดีนะอันนี้ก็คือเป็นอินทีเรียของตัวท็อปของเอาผ่านแล้วใช่ไหมถูกต้องครับภายในตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะครับผมเราก็จะมีตัวปลั๊กชาร์จแบตนะครับผมประจำตัวซีทด้วยครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังของตัวเอาผ่าน SRC นะครับผมแล้วก็ตัวชุดแต่งใช่ครับมีชุดแต่งตัวนี้นะครับผมรอบคันมีโลโก้ให้นะครับชุดนี้นี่มาเปิดอยู่เท่าไหร่ครับตัวชุดแต่งนะครับผมราคาขายเนี่ยจะอยู่กันที่100,000บาทแสนหนึ่งครับใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดเจอถูกกว่านี้นี่มาท้าชนได้เลยใช่ไหมมาได้เลยครับผมอันนี้พูดถึงราคาชุดแต่งนะพี่นะแต่เรื่องของราคารถเนี่ยขอให้ลูกค้าเข้ามาเถอะนะเราเขาบอกว่ามาได้เลยเราชนหมดนะครับผมได้หมดเลยโอเคโอเคแล้วก็มาดูเจ้าตัว Odyssey LXตัวนี้ผมบอกไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าเป็นคันแรกที่เข้ามาในเมืองไทยครับนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีใครเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นเจ้าคันนี้อยากให้ลูกค้ามาเห็นคือพูดง่ายๆว่าคันนี้มันสามารถตอบโจทย์ไปในเมืองได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมรถไซส์กำลังดีนะครับไม่ใหญ่มากตัวเบาะหลังก็สามารถพับเรียบได้คล่องตัวมากกว่าอันนี้ประหลาดนะเพราะว่าดูจากข้างนอกนึกว่าจะดูเล็กกว่าเอาผ่านเยอะแต่พอเปิดเข้ามาปุ๊บพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับผมใช่ครับพื้นที่ใช้สอยแล้วก็อย่างวันนี้นะครับเราเองก็เอามาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับไม่ได้มาแค่รุ่นตัว SRC LX Mode อย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่ Odyssey เรายังมีตัวเริ่มต้นนะครับของ Alphard ก็จะเป็นตัว X LX Mode นะครับผมตัวเริ่มต้นของตัว Alphard เลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัว Wildfire ที่เป็นตัว ZG LX Mode นะครับผมก็จะเป็นอยู่ด้านนู้นเป็นสีแดงซึ่งว่าตัวเนี้ยเป็นสีที่ไม่ค่อยมีคนใช้แต่ว่าลองมาดูตัวเต็มๆได้ที่นี่ได้นะครับผมแล้วก็พอใส่ชุดแต่ง LX Mode เข้าไปนะครับจะให้ความสีเงินโดดเด่นนะครับจะไม่นะครับเข้ากันได้นะครับผมมันดูรับรองรับนะใช่ครับงั้นวันนี้คุณนั้นฝากหน่อยครับสำหรับบูธ Teddy อะไรนะ LX Mode by Teddy ครับ Auto Sale ครับผมก็อยากฝากนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับผมอยากเข้ามาดูมาสัมผัสตัวจริงกับรุ่นรถของเรานะครับผมตอนนี้ผมขอย้ำเลยว่าไฮบริดเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่กล้ารับประกัน5ปีหรือ 100,000 กิโลบอกเลยว่าไม่มีเจ้าไหนให้คุณได้เท่านี้มาก่อนนะครับผมแล้วในส่วนเรื่องของราคาผมยืนยันเลยว่าเราทุบราคาขายในงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นท้าชนแน่นอนทุกเจ้าที่นี่น่าจะราคาทำราคาได้ดีที่สุดนะครับผมครับผมยังไงอยากให้มาพูดคุยกันคุณตันครับก็สำหรับใครที่ดูรายการทางบ้านแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาที่มอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับติดต่อได้ทางเท็ดดี้ทั้ง4สาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีรามินทาบางนาหรือพระราม2นะครับผมครับแล้วหรือสามารถอินบ็อกซ์ได้ที่แฟนเพจ Facebook Auto Sale นะฮะแล้วก็จะมี LINE @teddy auto sale ด้วยครับติดต่อเข้ามานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ทุกราคาถูกที่สุดในประเทศไทยครับต้องครับผมต้องครับขอบคุณครับI'm real slow, feeling on her body. Is it too late now to say sorry? Your skin feels like I just took Molly. All I wanna do is turn you into a hobby. You always like that, I'm a little cocky. You always fight back like you wanna be Rocky. You always bite back like you wanna be a zombie. You kinda like that, I'm addicted to your body. ไปอยู่กับผู้บริหารสุดเท่ของเราพี่ดองสวัสดีครับสวัสดีครับภูมิสวัสดีครับชอบผมมากครับครับมีความเกาหลีมีความเกาหลีม่วงๆหน่อยๆนะพี่ดองอ้วนขนาดนี้จะเป็นเกาเหลาเลยครับผมพี่ดอง
วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไฮไลท์มีเยอะมากนะครับสำหรับ Mercedes-Benz แต่ว่าที่ผมแบบสะดุ้งที่สุดคือผมชอบคันนี้มากผมรู้สึกมันมีความแบบ executive ผสมความสปอร์ตอะนึกมั้ยเหมือนกับวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะเป็นไอตัวเล็ก SLKรุ่นใหญ่ๆหน่อยก็ E Coupe เป็นอะไรงั้นFL แต่ตัวนี้ผมว่ามันคือดูเก่าๆนิดนึงมันต้องรุ่นใหญ่มากอ่ะรุ่นใหญ่มากครับ S Cabriolet คันนี้นี่คือมีความพิเศษยังไงพี่ดอมอันนี้เนี่ยนำเข้ามาเพิ่งนำเข้ามาโชว์ในงานนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวไปแล้วเป็นสีพิเศษด้วยสีเขียวตัวนี้ก็เป็นสีพิเศษด้วยนะครับเขียวเหรอครับพี่ครับผมดูแล้วไม่เขียวสิครับเขียวครับผมเขียวนะครับทรงนั้นนะฮะสีก็จะเป็นสีที่โดดเด่นนิดนึงนะครับส่วนถ้าชอบสไตล์นี้แล้วก็เดี๋ยวเรามีอีกหลายมุมที่จะโชว์ให้ดูครับชอบสไตล์นี้ขอถามหน่อยนะว่าตัวนี้นี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่อ๋อราคากันเองสำหรับภูมิเนี่ยเราขายที่สักประมาณ16ก็พอ16ล้านนะครับผมครับผมดู SLK แล้วกันพี่เกินงบไปแค่ประมาณ14ล้านครับโอ้แต่มันหล่อจริงนี่หล่อจริงนี่คือครั้งแรกเลยนะครับพี่เปิดตัวคันครับที่เป็นสีนี้ครับแล้วก็เป็นตัวซอฟท์ท็อปด้วยใช่มั้ยครับเป็นซอฟท์ท็อปอันนี้จะเป็นซอฟท์ท็อปครับข้างในนี่แบบว่าอย่างเลิศหรูเลยอ่ะเลิศหรูมากป๋ามากๆครับโอ้มันเหมือนกับผมมองเห็นมันคล้ายๆกับเรือยอทดีๆจากทางอิตาลีเลยใช่ดีไซน์เขาได้อินสปิเรชันหรืออะไรมาจากไม่เพราะว่าไอ้ตัวดีไซน์ของเราเนี่ยที่ทำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาอย่างตอนที่ AMG ดีไซน์รถสปอร์ตอะไรมันจะมีไอ้เรือที่เป็นเรือของเราด้วยเนี่ยมีเรือมีเครื่องบินแล้วก็มีรถเราไอ้นี่ตัวเนี้ยได้กลิ่นไอจากพวกไอ้ดีไซน์โดยรวมอันนั้นครับที่สุดของที่สุดละนอกจากนั้นแล้ววันนี้มีอะไรมาโชว์ครับโอ้โหนั่นก็ที่สุดที่สุดเหมือนกันอันนี้ที่สุดของสุดก็คือพรีเซนเตอร์ของเรานะครับผมหมายถึง E คูปพี่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ออินเสิร์ตกันก็คือเราเนี่ยพูดถึงตัวรถยนต์เสียบปลั๊กก็คือรถยนต์ที่เราเรียกว่า EQ Power เป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่เป็นเจเนอเรชันที่3ของ Mercedes-Benz แล้วทีนี้สิ่งที่Boxer Racing เนี่ยน่าจะต้องชอบก็คือไม่ใช่สิอ๋อโทษครับพี่พูดถึง performance ของมันใช่ไหมฮะถ้าคุณถามว่า S Class ที่เป็นแบบโอ้โห luxury saloon อย่างนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามีแรงม้าสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็น hybrid ใช่ไหมครับครับจะเหลือเท่าไหร่พี่ก็ประมาณ476ม้าครับผม470ม้าเลยนะครับคิดดีๆนะครับเวลาขับซุปเปอร์คาร์ตามไม่ได้ทิ้งซุปเปอร์คาร์เลยนะครับคิดดีๆนะครับผมสบายกว่ากันเยอะเพราะตัวเครื่องของมันเนี่ยนะครับตัวเครื่องของมันเนี่ยมีอยู่ที่367แรงม้าเครื่อง V6 3000นะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกแต่เขาเรียกว่าเป็นไอ้เอาท์พุตที่เราคำนวณมาแล้วเนี่ยเราเคลมไว้ที่476แรงม้าคันไหนครับคันสีดำ S Class ครับเฉียวไปดูได้มั้ยพี่ดอมเฉียวไปดูได้ครับใครจะไปคิดว่ารถ Executive แบบนี้เจตนาที่อยากจะเฉียวไปทางพิตตี้หรือว่าอยากจะเฉียวไปทางรถครับพี่ก็ไม่น่าถามผมเลยพี่ไปไม่ถูกเลยนะฮะไปไม่ถูกเลยถือไปไม่ถูกกันเลยสวยครับตัวนี้ดูดีทั้งรถดูทั้งคนตัวนี้นะใครที่ไม่รู้นะครับเห็นขับมากับผู้บริหารนั่งอยู่ข้างหลังถ้าเกิดเราขับซุปเปอร์คาร์มาเนี่ยเบิ้ลใส่นี่จริงๆแล้วกินกันไม่ลงนะเนี่ยกดไปนี่ฟีดเลยนะครับ470ม้าครับครับไม่น่าเชื่อครับข้างในนี้ยังคงความลักชัวรี่ที่เหมือน S Class ที่คุณแน่นเลยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดให้ภูมิลองนั่งก็คือครับโอ้โหหมอนรองศีรษะที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามากอย่างนุ่มเลยใช่ไหมหลายแบรนด์นะพี่เวลาผมนั่งปุ๊บแบบหมอนรองเสียงนี่คือผมแกะออกนะแล้วก็วางไว้ที่เพราะมันแบบมันแข็งหัวแต่นี่สบายมากหลับสบายเลยนี่คือสิ่งที่เราในฐานะพนักงานพยายามจะขโมยออกมาทุกครั้งนะครับครับผมที่ไอแพดให้ด้วยเนี่ยโอ้เป็นจอทีวีคือผมต้องบอกว่า Mercedes Benz ตอนหลังนี้บอกว่าเป็นรถที่คอมพลีทที่สุดละภายนอกหล่อภายในหล่อกว่าภายนอกอีกนะครับมันเหมือนว่ามาล้ำจริงๆแล้วก็ราคาเนี่ยผมว่าทำมาได้ดีมากอย่างที่เราคุยกันตลอดนะว่าตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นเด็ก S Class คันนึงเนี่ยต้องมี10กว่าล้าน10กว่าล้านอยู่แล้ว10กว่าล้านทุกวันนี้ลงมาถึงว่า6ล้านแล้วใช่มั้ยพี่ S Class คันนี้เนี่ยสำหรับเทคโนโลยีแบบนี้แรงม้าแบบนี้รหัสตัวนี้คือ S560E คือ560ถามว่าราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่คือ6ล้าน9แสน9หมื่นมันลงมาน่าจะครึ่งนึงอ่ะสมัยก่อนเด็กๆนี่คือ14ล้านนะ S Class เกินครึ่งแล้วด้วยเทคโนโลยีด้วยนะมาไกลมากมาไกลมากครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ไฮไลท์ของงานเลยหรือเปล่าใช่ฮะนี่เป็นไฮไลท์ของงานเลยแล้วที่สำคัญมันเป็นความภูมิใจด้วยว่าไอ้ที่คุยกันว่าเป็น Third Generation ของเครื่องยนต์ Plug-in Hybridประกอบในประเทศนะครับเอาเหรอนี่ทำในประเทศไทยได้หมดแล้วเหรอครับครับทำในประเทศไทยนะครับผมมีหน้าเรามาถึงได้แบบสามารถทำราคาได้ขนาดนี้สำหรับคนไทยจริงๆเนี่ยได้จะได้เข้าถึงนะครับผมถ้าถูกหวยเมื่อไหร่ผมจะมาถอยคันหนึ่งระดับนี้ต้องรอถูกหวยเหรอ
บูธตังค์อยู่ไม่ยอมมีอะไรไหมแถวนี้มีอะไรไหมพี่มีครับเราถ้าอ้อมไปดูด้านหลังก็จะมีรถในตระกูล EQ ของเรานะครับรถในตระกูล EQ ของเราก็คือรถที่เป็น plug-in hybrid ครับก็จะเห็นว่ามี E-class ที่เป็นรถ plug-in hybrid นะครับแล้วก็มีเนี่ย E มี3ลายเลยนะครับที่เป็น plug-in hybrid นะครับในขณะที่คนเนี่ยหลายคนถามมากเลยว่า Mercedes-Benz เนี่ยตกลงแล้วโอ๊ยมีแต่ plug-in hybrid ผมเนี่ยอยากจะใช้รถในลักษณะที่เป็นเหมือนว่ารถมีเครื่องดีเซลมั้ยอ้าวไม่เป็นไรถ้า S-class คุณยังไม่คุ้นกับ plug-in hybridตัวดีเซลก็มีตัวไหนพี่ S-class ก็มีดีเซลอ๋อก็คือเป็นตัวดีเซลธรรมดาเป็นดีเซลก็มีนะครับราคาก็จะใกล้ๆกันใช่ไหมราคาก็จะใกล้ๆกันคือให้เลือกเลยครับแล้วก็ที่เป็นตัวไลน์ที่เป็น exclusive เมื่อกี้เราเห็นไลน์ที่เป็น AMG แล้วใช่ไหมทีนี้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะบอกเอ้ยมัน AMG มันนั่นเหรอดูสุภาพเรียบร้อยนิดนึงนักธุรกิจภูมิฐานอันนี้ไปดูผู้ใหญ่นิดนึงข้างในก็ยังเรียบหรูเหมือนเดิมครับผมโอ้เขาเรียกว่าครบชุดนะแล้วสำหรับปีนี้ Mercedes-Benz มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับพี่น้องโปรโมชั่นเนี่ยเยอะจนเอาเป็นว่าแวะมาหาแล้วกันนะครับเพราะว่ามี10รุ่นที่ร่วมรายการถ้าซื้อภายในเดือนเมษานี้นะครับรับ iPhone 10S Max นะครับรุ่น200กว่าตัวท็อปครับตัวท็อปครับผมจัดตัวท็อปไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ย GLC นะครับหรือว่า E-class เนี่ยยังมี 0% 48เดือนนะครับแล้ว E-class เนี่ยเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยเขาจะพูดกันว่าเฮ้ยเทคโนโลยีไอ้ plug-in hybrid เนี่ยมันเสถียรหรือยังมันดีหรือยังเบนซ์บอกเอาวอร์รี่ฟรีไป4ปีเนี่ยวอร์แรนตีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆละแล้วแถมประกันชั้น1อีก1ปีจะได้สบายใจกันไปว่าเฮ้ยมันจะดีไหมมันจะเสียเอาวอร์แรนตีไปเอาการประกันแบบฟรีเมนเทนแนนซ์ไปจัดเต็มที่ว่างั้นจัดเต็มที่สำหรับงานนี้ครับสำหรับคนที่จองก่อนปลายเดือนเมษาเท่านั้นใช่ไหมครับผมจองงานนี้รับรถได้ภายในเดือนเมษารับไปเลยรับได้เลยครับผมก็ต้องแวะมาแล้วนะครับที่บูธของ Mercedes-Benz นะครับงานมอเตอร์โชว์ของเราวันนี้ขอบคุณพี่ดอมมากนะพี่ครับผมขอบคุณผมครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับหล่อเสมอพี่ชายหล่อเสมอครับผมขอบคุณพี่ดอมCause we made it somehow. Tank top, snap back. Yeah, we run it like that. Reppin' suits to make cash. Yeah, we never look back. G6 in the sky. Yeah, we like to fly by. Lambo so tight. Yeah, we like to drive by. I stay loose. I stay hype. I stay loose. I stay hype. I stay loose. I stay hype. I could do this all night. Cause I do what I like. Yeah, I do what I like. Yeah, I do what I like. เอาละทั้งบ้านตอนนี้เราก็อยู่กับบูธนะครับซุปเปอร์คาร์ในดวงใจของคนไทยทุกประเทศอีกหนึ่งเจ้านะครับนี่คือ Porsche นั่นเองตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับ Area Sales Manager นะครับคุณโนสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณโนครับอย่างแรกเลยเฮตตี้หายไปไหนหมดครับเนี่ยหายไปไหนหมดกลับบ้านหมดแล้วครับผมเด็กเขาเที่ยงอยู่ครับผมเรามาผิดเวลาครับก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับเรา2คนไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากนะครับเพราะเป็นการเปิดตัว911ตัวใหม่ล่าสัตว์เลยใช่มั้ยครับคุณโนขอบคุณมากครับผมเอ้ยขอบคุณมากโอ้นี่ก็คือ992ใช่ครับก็คือ91แต่ว่าโมเดลโค้ดของเขาเนี่ยจาก991ครับตอนนี้โมเดลโค้ดตัวใหม่ก็คือ992 992นี่คือถือว่าเป็นดันวันวันตัวล่าสุดแล้วล่าสุดแล้วนี่คือเอเชียนพรีเมียร์หรือว่าเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียด้วยใช่ถูกต้องขออนุญาตชมหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับมันมีไมเนอร์เชนจ์หรือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไงบ้างคือตัวนี้คือตัวใหม่เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยใหม่เลยเหรอใหม่เลยคือจริงๆ91หลายคนอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะหรือเปล่าเพราะว่าเขาคงเอกลักษณ์เรื่องทรงบอดี้91นะครับเรื่องบอดี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีส่วนไหนเหมือนเดิมพูดเป็นเล่นนะไม่มีส่วนไหนเลยคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนนึงที่ชื่นชอบปอร์เช่มากเพราะว่าเขาดูคลาสสิกเขาดูไทม์เลสไทม์เลสก็คือไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าเก่าแล้วเขาจะเรียกว่าอะไรคงรูปร่างเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยตลอดเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูผ่านๆเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างมากแต่คุณโนบอกว่าจริงๆแล้วเป็นรถใหม่ทั้งคันเพราะว่าเช่นเปิดตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาก็คอนเซ็ปต์เขาคือ Timeless Machine คือ Timeless Machine แล้วก็จริงๆถ้าเรามาดูเนี่ยรถเนี่ยทั้งวิวเบสยาวขึ้นรถกว้างขึ้นนะครับperformance ดีกว่าเดิมอันนี้ Carrera S แต่แรงม้าไปถึง450แล้วโอ้นี่450 450แรงม้านะครับสเปคล้อเนี่ยจะเหมือนแบบ GT3 แล้วหลัง21หน้า20นิ้วนะครับก็width ของยางก็เยอะขึ้นนะครับภายในถูกออกแบบใหม่หมดถ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นข้างในจะเห็นเลยว่าเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche ตั้งแต่สมัยตัวแรกอ่ะแดชบอร์ดเนี่ยจะเหมือนยุค
90เนี่ยแต่ว่าออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นใช่ครับเดี๋ยวขอโอกาสเดี๋ยวสักพักนึงตอนนี้ทีมตากล้องกำลังถ่ายกันอยู่เดี๋ยวขอไปดูเหมือนกันคราวนี้ขออนุญาตถามได้มั้ยว่าเปิดมาที่ราคาเท่าไหร่ครับคาร่าเอสเริ่มอยู่ที่ 12.1 แค่ล้านครับไม่ได้แรงนะใช่ราคาถูกกว่าเมื่อก่อนด้วยนะครับถูกกว่าเมื่อก่อนด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องรอ992รุ่นอื่นๆเปิดตัวตามมาราคาเบากว่าที่คิดเยอะเลยถ้าสมัยก่อนนี่เรียกว่าถ้าสมัยก่อนอาจจะปีนี้เยอะมาก16ใช่ครับนะครับอันนี้12ล้านยิ่งทำยิ่งราคาเบาลงมานะครับเข้าถึงมากขึ้นด้วยเอาล่ะขออนุญาตกระโดดเข้ามาส่องนิดนึงนะครับผมอย่างก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับใช่ครับเป็นยุคเจนใหม่ล่าสุดแล้วแล้วก็ยังมีความคงความเรียบหรูจะเห็นแบบว่าแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยจะคงแบบว่าเหมือนสมัยแบบยุค90อย่างที่บอกนะครับแล้วก็แต่ยังคงถ้าเราดูม่านวัดตัววัดรอบจะยังคงเป็นเอกลักษณ์พอเช่ก็คือเป็นอนาล็อกนะครับอยู่ตรงกลางที่เหลือด้านซ้ายขวาเนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดแต่ก็ยังคงความเป็นแบบว่าเหมือน5วงนะครับ5วงของพอร์เช่เขาอยู่คลาสสิกของเขานะครับผมใช่ใช่ครับทำไมถึงได้เก็บตัวอนาล็อกไว้1ตัวเพื่อเพราะว่าจริงๆของพอร์เช่เนี่ยซิกเนเจอร์หรืออะไรก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์แล้วก็สิ่งที่รถสปอร์ตต้องดูสำคัญที่สุดก็คือรอบเครื่องในสุดขับในสนามเนี่ยอย่างอื่นเราไม่ได้ค่อยดูเลยดูรอบเครื่องซึ่งสำคัญที่สุดก็คือจะอยู่ตรงกลางและใหญ่ที่สุดครับนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเขานั่นเองครับตัวนี้ต้องแวะเวียนไปดูแต่ว่านอกเหนือจากตัวนี้เนี่ยตัวนั้นมันร้อนแรงจริงเลยฮอตเชียวได้มั้ยครับได้เลย GT 3 RS นะครับผมโอ้โหต้องบอกหล่อพ่อตายครับคันนี้เท่มากแต่คันนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะน่าจะมี20กว่าไหมครับคันนี้ก็ถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับลงมาเยอะกันนะเมื่อก่อนเนี่ยราคาก็ไปถึงแบบ20กลางๆนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆ GT 3 RS เนี่ยเริ่มที่22 ล้านนะครับนี่อยู่ที่24นะครับซึ่งคันนี้เราขายและในเมืองไทยเนี่ยจริงๆมีแค่ประมาณ10,000ครับคันนี้เป็นสีเหลืองคันเดียวในไทยนะครับซึ่งถ้าสนใจก็ซื้อได้เลยครับสนใจครับแต่ซื้อไม่ได้เลยครับผมแต่สนใจมากครับคันนี้ก็เอามาโชว์เป็นไฮไลท์แล้วก็สำหรับท่านที่มาดูเนี่ยแล้วก็แบบว่าสนใจก็คือคันนี้สามารถปล่อยออกไปได้เลยขายได้เลยเซ็นเช็คปั๊บแล้วก็ลากออกไปได้เลยครับในไทยแล้วก็สีเหลืองคันเดียวในไทยเคยไปขับกับเพื่อนอยู่เหมือนกันคันนี้เรียกว่าซุปเปอร์คาร์รุ่นอื่นๆนี่คือไม่ได้กินเขาหรอกตัวนี้เขาใช่ GT3 นี่ถือว่าเป็นสุดละรถขึ้น NA ครับนะครับเรดไลน์ที่9,000รอบนะครับโอ้โหลากไปนี่คือมันเลยครับผมและอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะมี91 GT3S ไฟสักแพ็กเกจครับนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบGT3S เนี่ยแล้วก็เป็นอีกสเต็ปเข้าไปค่าแพ็กเกจนี่ก็หลักล้านอยู่นะครับคาร์บอนอะไรต่างๆไลท์เวทครับโรบาร์เป็นไทเทเนียมนะครับโรบาร์เป็นไทเทเนียมไทเทเนียมมันคือวงฮิปฮอปใช่ไหมครับคุณโนไม่ใช่ครับใช่ครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเซฟน้ำหนักทั้งหมดนะครับคาร์บอนครับอันนี้ตกแต่งซะมากกว่านะครับบอกได้เลยครับว่าใครที่ถอยคันนี้ไปแล้วเอาสาวมานั่งเนี่ยจะเกิดอาการจิ๋มกระตุกนะครับผมบอกได้มันต้องมีการตอดบ้างอะไรครับผมรออย่างนี้แล้วก็ปอร์เช่เนี่ยจะมีความเสน่ห์เขาก็คือมันเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ไม่ได้เรียกว่า in your face จนเกินไปมันไม่ได้แบบว่าตะโกนว่ามองชั้น4มองชั้น4มองชั้นถ้าเป็นแบรนด์ซุปเปอร์คาร์อื่นเนี่ยมันบางทีมันมันใช่มันอาจจะเยอะแต่ว่านี่คือความดุดันที่มากับความเรียบหรูมีความคลาสซี่แต่ว่าถ้าเกิดจะคิดจะไปบี้กับเขาเนี่ยงานหนักอยู่ไหมคันนี้เนี่ยเคยไปอัดมาด้วยแล้วเหนื่อยครับเหนื่อยเอาเขาไม่อยู่เพราะแรงจริงมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับคุณโนในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้กับปอร์เช่ในงานเราก็โคกับบัตรเครดิตครับก็จะมีแบบว่าโอเครูด500,000 บาทต่อ1สลิปเนี่ยก็สะสมพอยต์ได้เยอะเลย 40,000 50,000 พอยต์นะครับแล้วก็แลกตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ได้โอเคนะครับก็ให้ฝากคุณผู้ชมทางบ้านเชิญมาแวะเวียนมาชมบูธปอร์เช่หน่อยครับคุณโนครับก็ฝากเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าสนใจเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในงานมอเตอร์โชว์นะครับถ้าไม่สะดวกก็คือเชิญที่โชว์รูมได้นะครับที่ดอนเมืองที่พัฒนาการแล้วก็เรายังมีในห้างนะครับที่สยามพารากอนแล้วก็มีที่ใหม่เลยที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นคอนเซ็ปต์สตูดิโอ Porsche Studio ซึ่งเป็นครั้งที่2เป็นที่ที่2ของโลกนะครับอยู่ที่ไอคอนสยามครับนะครับแวะเวียนกันมาครับพอที่นี่ต้องบอกนะครับทุกคันหล่อจริงคุณเราได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับChip for gold, they come with, cause they know I get lit. I'm a
pro, not a myth. And my flow got some wit. Never slow, drink a fit. I get hype, I get lit. I'm working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always. วันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราทำบาปทำกรรมอะไรมาชีวิตนะครับผมต้องมาเจอเซลล์เรปอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้หายไปไหนอย่างนี้หายไปไหนฟุ๊กอย่างนี้อยู่นู่นครับผมครับผมก็อยู่กับน้องฟุ๊กนั่นเองครับฟุ๊กก็น่าจะเป็นตัวแทนของทางซูซูกิใช่ไหมครับใช่ครับมีตำแหน่งไหมตำแหน่งไหมตำแหน่งจิมมี่ครูฮะจิมมี่ครูนี่จิมมี่ครูจิมมี่ครูเรามาดูดีกว่าเพราะพี่ชอบมากคันนี้ชอบมากมันดูน่ารักมันดูคอมแพกมันดูลุยลุยแต่เหมาะกับเมืองกรุงอย่างบ้านเราใช่ครับสำหรับสายลุยครับคันนี้มันเป็นรถอะไรเนี่ยคือมันเป็นมินนี่หรือมันเป็นคอมแพคหรือมันคือมันอารมณ์แบบสายลุยอะพี่แบบโฟวิวมันขับมันโฟวิวมั้ยมันโฟวิวด้วยอ๋อโฟวิวด้วยเหรอได้ครับทั้งขับเพื่อนทั้ง2ล้อ4ล้อแล้วก็แบบโฟโลได้หมดเลยโฟโลก็ได้ด้วยได้คือมันไม่ได้เป็นรถที่ทำหน้าตาเหมือนลุยแต่ลุยไม่ได้ใช่ไหมมันคือหน้าตาเหมือนลุยและลุยได้ด้วยซูซูกิทำมาแล้วพี่ยังไงมันก็ต้องลุยได้อ๋อนี่คือแบบว่าไปแบบไปออฟโรดไปอย่างงี้ได้เลยเหรอพี่ไปตกปลาล่าเหยื่อพี่ไปได้เลยเค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 อยากรู้ราคาเท่าไหร่ราคานะครับมันจะมีแมนนวลกับออโต้เอาแบบเริ่มต้นเลยล้านห้าห้าเหรอใช่ครับราคาโอเคอยู่นะได้ล้านห้าห้าความพิเศษของมันมีอะไรปุ๊บความพิเศษของมันนะพี่ตัวหลักๆเลยพี่อยู่ที่ช่วงล่างช่วงล่างเลยครับช่วงล่างเป็นแบบระบบออกริปครับออกกริปใหม่กริปเนียนกริปเพราะว่าไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆครับเพราะเวลาตัวเนี้ยพี่อย่างเวลาพี่ขับรถขึ้นเขาพี่ตกหลุมเนี้ยครับล้อพี่หงายล้อหนึ่งมันจะหยุดล้อเนี้ยครับแล้วจะส่งแรงไปอีกล้อหนึ่งทำให้ไอ้ล้อที่เหลือเนี้ยมันตะกุยแล้วก็จะก็คือเวลาไปลุยออฟโรดถูกต้องครับตกหลุมแล้วมันมีล้อที่ฟรีอยู่ใช่มันสามารถที่จะสั่งสมองมันสั่งไปเลยเอาทรัคชั่นเนี่ยไปกดอยู่ที่ล้อที่มีกริปถูกไหมถูกต้องฮะโอเคช่วยแปลไทยเป็นไทยให้ทางบ้านยังไม่เก็ตอีกแหละแต่ทำไมมันเล็กขนาดเนี้ยจิมนี่เนี่ยบางคนอาจจะแบบเปรียบเทียบนะพี่มันเอ้ยทำไมแบบไม่ซื้อคันใหญ่วะเพราะว่าอย่างคันนี้นะพี่มันจุดเด่นของมันก็คือแบบมันไปในที่ที่แบบคันใหญ่ไปไม่ได้ยังไงอะไปที่ไหนที่คันใหญ่ไปไม่ได้ซอกตามตอกซอกซอยบ้านเล็กบ้านน้อยที่ไปได้หมดเลยอ๋อเหรอขอพี่ลองแบบว่านั่งแล้วดูด้วยว่าเล็กรูมเยอะไหมเพราะว่าเอาจริงนะมองจากภายนอกแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นรถเล็กมากลองดูครับมันเป็นคูเป้ด้วยเหรอใช่ครับผมประตูแต่ว่าด้านหลังเนี่ยพี่ต้องดึงออกมานิดนึงอะฮะปากบ่อมานิดนึงใช่นี่คุณผู้ชมโอ้โหอย่างเหยียดเลยสบายอยู่สบายอยู่แต่ถ้าพี่นั่งสบายคนข้างหน้าจะนั่งไม่ได้นะโอ้ยได้แน่นอนพี่ไหนลองดูดิไหนลองดูดิลองเฮ้ยโอเคของไงวะนี่ครับพี่คอนเฟิร์มเลยไม่น่าเชื่อคือดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะเล็กก็ไม่ใช่เป็นรถที่ใหญ่แต่พี่ว่ามันเป็นรถที่มันก็สะดวกสบายสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองและสำหรับใครที่ชอบแบบว่ารถลุยๆ4 wheel off road เนี่ยมันเป็นตัวเลือกใหม่ที่ดีนะเพราะธรรมดาจะแบบใหญ่เทอะทะไปหมดช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างช่วงนี้มีโปรครับผมพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้าของจิมมี่ปิดวันนี้นะฮะถ้าเกิดออกรถซูซูกิจิมมี่หรือจองกับเราช่วงนี้นะครับจำนวน30คันแรกของประเทศไทยรับฟรีจิมมี่บ็อกเซตนะครับสุด Exclusive แล้วก็จะเป็นจิมมี่พรีเมียมวารันตีเป็นระยะเวลา5ปีนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่จอง All New Suzuki Jimny จำนวน30คันแรกของประเทศนะครับรับฟรีเลยจิมมี่บ็อกเซตสุด Exclusive นะครับพร้อมกับจิมมี่ Emblem Limited Serial Number ซึ่งจะบ่งบอกเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวตนของท่านอีกทั้งบริการหลังขายนะครับเราเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นไปนะครับกับจิมมี่พรีเมียมวารันตีฟรีเป็นระยะเวลา5ปีหรือว่า 150,000 กิโลพร้อมค่าบำรุงรักษาฟรีอีก 150,000 กิโลเมตรนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา5ปีขอบคุณมากครับฝากเชิญชวนสาวๆทางบ้านให้มาดูบูธของซูซูกิหน่อยครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็วันนี้นะครับถ้าใครไม่รู้จะไปดูรถที่บูธไหนก็มาดูบูธเราดีกว่าฮะขอให้เป็นตัวเลือกแรกแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องฟุ๊กขอบคุณครับโอ้แต่น่ารักจริงๆน่ารักจริงรถแต่ถูกต้องแล้ว Don't judge so quickly Yeah we've all been guilty And this life's real trickyWe're just getting started I know that you want
ณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ชีวิตของเราเริ่มมีสีสันมากขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ใช่ไหมครับผมคุณตะวันหรือว่าคุณวินนั่นเองใช่ครับคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับจริงๆแล้วต้องเท้าความแบบว่าเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วใช่ครับนี่ความบังเอิญมากบังเอิญมากเอาล่ะเราไปทางการหน่อยดีไหมดีฮะดีฮะคุณวินครับมาพูดถึงไฮไลท์ของเราในวันนี้หน่อยครับครับผมดูดีมากเลยนะครับไฮไลท์ในวันนี้ในวันนี้ไม่ใช่นะน้องเมย์น้องไม่ใช่แม่ไฮไลท์วันนี้คืออะไรครับก็รอบนี้ของทางซูบูนะครับเรามีตัวของ The All New Forester ครับซึ่งเป็นซูบูรุ่นแรกที่ประกอบที่โรงงานผลิตที่ประเทศไทยอ๋อเหรอใช่ฮะตอนนี้ซูบูเนี่ยปกติเราจะรู้จักเขาในฐานะของรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับตอนนี้เรามีโรงงานผลิตที่ลาดกระบังที่ประเทศไทยแล้วก็ Forester เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยที่ประกอบที่ประเทศไทยขอลองชมได้ไหมครับผมได้ฮะอินดีฮะไฮไลท์มันก็อย่างเงี้ยครับบูมก็คือตัวเครื่องยนต์บ็อกเซอร์รุ่นใหม่มาพร้อมกับระบบเกียร์รุ่นใหม่มาพร้อมกับตัวโครงสร้างแพลตฟอร์มตัวใหม่แล้วก็เทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะให้อินเสิร์ตอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีกล้องดูโอเราเรียกว่าระบบไอไซต์เป็นเทคโนโลยีที่แอดวานซ์ที่สุดใน SUV ด้วยกันเอาจริงมาในรถ SUV ตัวนี้คือที่สุดแล้วเหรอที่สุดแล้วครับขออนุญาตดูแบบว่าข้างในในห้องอินทีเรียว่ามีโซนสมาร์ทขนาดไหนเพื่อให้สาวๆเป็นนางแบบช่วยแบบว่ายืดแค่ยืดขาดูด้วยว่าผู้หญิงสูงแบบ170กว่าถ้านั่งน่าจะมีเล็กรูมเยอะขนาดไหนน้องเมย์ลองเบาะหลังไหมน้องเมย์ลองเบาะหลังครับคุณมูมานั่งในได้ครับผมมาโทษขอก่อนตามที่ตามเห็นได้คุณผู้ชมรถคันนี้มันก็แอร์แบ็กคู่ด้วยนะคือต้องขอบอกก่อนว่าspacious มากว่ากว้างจริงๆนะครับอันนี้คือยืดเนี่ยสุดเท้าเลยนะครับผมแล้วก็ดูจากข้างนอกเนี่ยดูเหมือนกับเป็นรถที่ compact ใช้ในเมืองก็ได้ออกลุยก็ได้แต่ข้างในนี่ต้องบอกว่าดูกว้างกว่าที่เห็นเยอะมากนะครับผมชอบไหมครับอย่างนี้ชอบไหมชอบค่ะชอบกว้างชอบกว้างชอบใหญ่ๆใช่ไหมครับเมย์มาคุยกันหน่อยเราเอาสาระบ้างดีกว่าป้าเปิดทรังให้ดูหน่อยน้องเมย์เปิดทรังให้ดูหน่อยเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยเมย์เปิดกระโปรงให้ดูหน่อยกระโปรงเมย์เหรอคะกระโปรงรถโอ้นี่เก็บของได้เยอะนะใช่ฮะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับผมเยอะครับผมทำไมเวลาพูดถึงพื้นที่ใช้สอยแล้วเมย์ต้องเลียฝีปากนี่เนาะสอยอะไรพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วเมย์เงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยใส่ถุงกอล์ฟได้สบายสบายเลยสองถุงสบายเลยแล้วตัว Forester รุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีตัวออปชันเนี่ยครับปกติเราชอบใช้เวลาคนปั่นจักรยานชอบไปข้างบนตัวออปชันใหม่ของเขาเนี่ยเราสามารถพับเบาะแล้วก็จะติดรางเอาจักรยานไว้ข้างในรถอ๋อสามารถเก็บข้างในนี้ได้เลยเก็บจักรยานได้เลยเหรอใช่ฮะโอ้แสดงว่าแบบกว้างจริงๆนะครับ spacious มากตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับก็สำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ1.99ก่อน48เดือนแล้วก็มีแฟนไฟชั้นหนึ่งให้2ปีครับผมสำหรับตัว Forester นะฮะนอกเหนือจาก Forester ได้ข่าวว่านี่มีตัวพิเศษอีกด้วยที่จะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูในช่วงเย็นตอนช่วงเย็นนี่คือตัวอะไรครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น Subaru XV ครับแต่มาพร้อมกับชุดแต่งที่เราเรียกว่าเป็นชุดแต่ง GT Edition แต่ที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกในโลกเหรอที่เห็นชุดแต่งตัวนี้ต้องครับคุณเป็นเล่นนะจริงๆเราปาดหน้าอเมริกากับยุโรปไม่ได้เลยครับผมนี่เลยแน่นอนนะนี่ชุดแต่งรอบประเทศแรกในโลกจะได้เห็นตัวนี้แต่ว่าเราจะส่งมอบชุดแต่งนี้ได้ประมาณเดือน6นะครับโอ้ก็ไม่นานแล้วล่ะจากที่ดูใช่ออกเทปนี้ออกปุ๊บก็ประมาณ2เดือน3เดือนเรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวให้คุณวินฝากนะครับสำหรับใครที่แวะเวียนมามอเตอร์โชว์เนี่ยมาเจอกันหน่อยที่บูธ Subaru ครับครับผมก็นอกเหนือจากตัว The All New Forester นะครับเรายังมีชุดแต่งของ Subaru XV ครับแล้วก็วัยอย่างเราเนี่ยต้อง BRZ นี่ลืมพูดถึงตัวนี้มันต้องงี้สิต้องไม่ลืมรถสปอร์ต2ตัว BRZ ของเรานะครับแล้วก็ยังมีตัวของ WRX ด้วยนะครับเอาไอ้ทั่วเลยก็ได้นี่นะชอบดูตัวนี้เหมือนกันขออนุญาตดูหน่อยครับดีฮะดีฮะลองดู BRZ นี่ก่อนดีกว่านี่ๆๆรถสปอร์ต2ที่นั่งครับเครื่องยนต์ 2,200 แรงม้านะครับดิบๆเลยอย่างนี้นี่ชอบมั้ยอย่างนี้เมย์ชอบมั้ยดาวมั้ยคะชอบขายของอย่างนี้เลยเหรอหล่อนะอย่างนี้หล่อนะเจอหนุ่มขับงี้มาโอเคมั้ยโอ้โหเสียมั้ยเสียมั้ยเสียแล้วค่ะมันเหมือนตัวเสียตังค์อาจจะเกิดอาการแบบกระตุกเบาๆได้กระตุกเบาๆนิดตอดเรียกว่าตอดสำหรับตัวนี้นี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณตอนนี้นะครับก็ตัวของ BRZ นะครับประมาณ2ล้านต้นๆตัวนี้เอางี้ดีกว่า
ง่ายๆเลยมาดูที่พี่บูธนะครับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นที่เป็น BRC หรือว่าพวก WRF เนี่ยฟรีนอกจากฟรีประกันภัยชั้น1แล้วเนี่ยฟรีมาแทน5ปีโอ้โหเรียกว่าโปนั่นจริงๆโปนั่นจริงๆเอ้าชักชวนหน่อยครับสำหรับใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็จะมาที่งานของเราก็ขอเรียนเชิญนะครับมาดูตัว The All New Forester นะครับมาดูชุดแต่ง GT Edition นะครับแล้วก็ไลน์อัพรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น BRC WRX หรือ Walk หรือ Outback โชว์ในงานนี้ครบทุกรุ่นครับผมขอบคุณมากนะครับก็มาทักทายกันได้นะครับคุณวินก็สแตนบายที่บูธบูธแล้วก็มาทักทายสาวๆสวยๆของเราด้วยน้องยีแล้วน้องเมย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณสาวๆ See youOne to give second chances. You only got one life. Take advantage. แล้วเราก็แวะมาเยี่ยมบูธของไฮคูครับเช่นเคยนะครับเจอกับผู้บริหารคนเก่งสุดหล่อของเรานะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายคุณแน็กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแน็กครับแล้วก็วันนี้ก็พกพิตตี้สาวสวยมาด้วยน้องแพลวใสแพลวใสมาฝั่งนี้ก่อนเลยมาฝั่งนี้ก่อนเลยมาฝั่งนี้ก่อนเลยใช่คุณแน็กขอขโมยตัวหน่อยห่างไกลผู้หญิงมานานแล้วครวันนี้เนี่ยธีมของเราก็คือธีมพิเศษนะครับนั่นก็คือเซรามิกมนต์เสน่ห์แห่งสีดำครับมันคืออะไรครับคือในปีนี้ครับบูไนสกูค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องความเป็นผู้นำของฟิล์มโทนสีดำไม่ว่าจะเป็นทั้งแบ็คคาร์บอนทั้ง UV Care เราเป็นฟิล์มที่เรียกว่ามีลักษณะมีสีที่เน้นไปทางโทนดำแล้วก็เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำเรื่องฟิล์มดำในตลาดอ๋อถ้าตลาดฟิล์มตอนนี้คืออาคูเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับในเรื่องฟิล์มดำใช่ครับในไทยเนี่ยเราตัวแบล็คคาร์บอนนี่เรียกว่าเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องนี้โอ้แต่ปีนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการนี้นะผมเบลเลอร์เธอเลยเนี่ย พูดถึงบูธอยู่พูดถึงบูธอยู่นะครับผม เดี๋ยวเราให้น้องแพรวใสนะครับช่วยพาไปดูตัวฟิล์มหน่อยได้ไหมครับผมต้องแนะนำก่อนว่ามายืนตรงนี้นี่มีตำแหน่งด้วยนะครับเป็นมิสแกรนด์จากลำพูนช่วยแนะนำตัวแบบมิสแกรนลำพูนให้ทางบ้านหน่อยนะครับผมได้ค่ะสวัสดีค่ะแพรวใสวิลาสินีจงจิตมิสแกรนลำพูนโอเคมันเป็นซิกเนเจอร์จริงๆอ่ะเชิญครับพามาดูกันนะฮะแพรวใสมาแนะนำตัวฟิล์มให้พี่ดูหน่อยนะครับผมได้เลยค่ะพูดถึงเรื่องฟิล์มเนี่ยทุกวันนี้มีผัวยังคะอุ้ยยังประเด็นแล้วอ๋อยังไม่ครับผมมีสะดุ้งด้วยเชิญค่ะเชิญคือตอนนี้เทรนด์มันคือต้องดำสนิทขนาดนี้เลยคุณแน็กเพราะว่าเหมือนเทรนด์ในไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเน้นความเป็นส่วนตัวครับผมเป็นหลักเผื่อจะทำอะไรในรถหมายถึงแต่งหน้ากินข้าวอะไรอย่างนี้ครับผมก็คิดทางนั้นก็คิดทางนั้นอยู่ไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยสาบานได้เลยนะครับผมนี่คือเป็นตัวเซรามิกใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวไฮคูแบ็คคาร์บอนครับเป็นฟิล์มคาร์บอนครับไฮคูแบ็คคาร์บอนตัวนี้นี่มีความพิเศษยังไงครับคุณแน็กเป็นฟิล์มที่เป็นผลิตจากเนื้อที่ทำจากคาร์บอนครับครับทีเนี้ยข้างในเวลามองออกมาข้างนอกครับจะสว่างมากเป็นพิเศษกว่าฟิล์มปกติครับใช่แล้วก็ไม่มีชั้นที่เป็นโลหะทำให้พวกสัญญาณดิจิตอลจะติดผ่านจากข้างนอกมองเข้าไปข้างในมองไม่ได้เลยใช่ครับแต่ข้างนอกมานี่สบายตาใช่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยอดฮิตเหมือนกันเป็นตัวท็อปในเลนส์ฟิล์มดำครับผมเป็นตันเลยครับแต่ถ้าเกิดจะท็อปจริงๆต้องเซรามิกหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ก็ถ้าตัวเป็นพรีเมียมขึ้นมาจากตัวนี้อีกหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นพรีเมียมเซรามิก UV Care ขออนุญาตเราใส่มีโปรโมชั่นอะไรรู้บ้างไหมได้เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นในงานมอเตอร์โชว์2019นี้นะคะเรามีส่วนลดมากสุดถึง 40% เลยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับลูกค้าที่จองภายในงานค่ะเรามีของพรีเมียมมอบให้กับทุกรายการจองเลยค่ะตาน้องเขาจะเดือบยิ้มเยิ้มนี่นะเหมือนไปแอบดูดบาลากุมาเลยนะสักอย่างนั่งดูดบาลากุอยู่หลังนั่งดูดบาลากุอยู่หลังห้องเออนี่คือนี่นอนไม่พอเลยครับเนี่ยครับผมตาแบบเยิ้มตาเยิ้มมากเลยขออนุญาตเราดูจากที่บอกไปนะครับเรามองจากข้างนอกเข้าข้างในเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าเกิดจากข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยจะเห็นไหมมืดตึ๊ดเลยพระสายขออนุญาตเชิญเข้าไปแนะนำตากล้องหน่อยได้ไหมครับหลอกสำเร็จแล้วไอ้สัตว์เฮ้แต่ล็อกประตูเลยพระสายเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขึ้นอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับผมอ้าวเดี๋ยวหนูไปฝั่งนู้นคุณแน็กผมขอเวลา15นาทีนะครับผมเลยครับ นี่คือถ้าเกิดมองจากตรงเนี้ย
นี่มึงลองถ่ายไปทะลุตรงมุมนู้นอันนี้คือเห็นแบบชัดๆเลยใสๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองแบบปิดประตูลองถ่ายทะลุนะเห็นแบบใสๆเลยนะครับก็คือมันเป็นเสน่ห์ของฟิล์มอยู่แล้วก็คือว่าถ้าจากข้างในมองข้างนอกเนี่ยสบายตาแต่ข้างนอกมองเข้ามาข้างในเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เห็นเลยเลยมันเรียกว่าได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศไทยซึ่งแดดมันร้อนเปรี้ยงจริงๆทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปเราอยากทำแล้วก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องเกรงใจอะไรเคยเลยพอจะอยากเข้าไปดูดม้าอะไรเงี้ยตามสบายว่าน้องจะหลอนเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเติมมาหน่อยปิดนี่ไม่ใช่นะแค่อุปกรณ์มาอยู่นะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่อยากจะแวะเวียนเข้ามาที่บูธของไฮคูปีนี้อยากจะให้พลอยใสช่วยชักชวนเข้ามาหน่อยค่ะก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าเราคือผู้นำของฟิล์มที่แท้จริงค่ะถ้าหากว่าท่านไหนสนใจอยากจะมาดูเรื่องฟิล์มนะคะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นไฮคูเท่านั้นค่ะเดี๋ยวให้น้องช่วยต้มน้ำขิงให้น้องสักแก้วเลยนะได้แล้ว ดูจากทรงแล้วไม่ค่อยไหวแล้วนะครับแล้วก็เชิญคุณแน็กเชิญชวนคนที่ตอนนี้อยากจะเข้ามาดูปรึกษาเรื่องของการติดฟิล์มรถยนต์นะครับครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจมาเยี่ยมชมบูธไฮคูในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับเราก็เรียกว่าภูมิใจเสนอกับนวัตกรรมต่างๆที่เราเรียกว่าหามาตอบสนองความต้องการของคนไทยแล้วก็ภูมิอากาศในประเทศไทยครับก็ถ้าเกิดได้มาแวะเยี่ยมชมอะไรอย่างนี้แล้วก็ เกิดสนใจก็สามารถจองได้ในงานแล้วก็จะได้รับส่วนลด 40% ทันทีในงานก็เรียกว่าการันตีด้วยความเป็นฟิล์มดัมเซอร์มิกแบรนด์ดังที่สุดเบอร์หนึ่งประเทศไทยตอนนี้นะครับผมแวะมาไฮคูขอบคุณมากนะคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณนะครับนอนบ้างนะพักผ่อนบ้างเดี๋ยวแม่งไปเติมเดี๋ยวไปเติมอีกเชื่อกูพูดได้เลยครับว่าตอนนี้ตายตาหลับแล้วครับผมจากที่เดินตะเวนมาทั้งมอเตอร์โชว์นี่แหละครับยิ่งใหญ่อลังการที่สุดบูธพีพีครับผมต้องถามรอแล้วแม็กนมมึงนี่แหละครับผมน้องเฟียน้องหมวยวันนี้มีพีพีมีอะไรพิเศษมาฝากทางบ้านมั้งครับนะคะพีพีก็มีนะคะล้อแม็กค่ะรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนาย่าคอสมิสนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะโปรโมชั่นนะคะดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็บอกเลยว่าเด็ดมากนะคะล้อก็เด็ดมากจริงๆนะคะพิตตี้ก็เด็ดมากจริงๆนะคะอยากให้มาที่บูธของเราค่ะ Challenger 1นั่นเองนะคะ D10 ค่ะพี่บอลพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมต้องขอกราบขอบพระคุณพี่บอลตลอดเวลาจริงๆเลยมาสร้างความสุขมัดใช่คือเรียกว่าเฮ้ยเต็มพร้อมมากนะครับผมใส่แว่นกันแดดด้วยโอ้โหสายตาอย่างดีมากเลยนะอันนี้แต่ว่ามืดต้องมืดสนิทมืดสนิทเต็มพร้อมทีนี้มีล้อตัวไหนที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของบูธ PP มั้ยครับปีนี้ก็มีผู้นี้มีการเปิดตัวล้อใหม่2โมเดลนะครับเป็นล้อกระบะกับ SUV นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Cosmic แล้วก็ล้อตัว City Car ครับมีให้ดูมั้ยมีให้ดูมั้ยเนี่ยฮะเจอนี้เลยครับเราก็ยืนยันอยู่นะครับว่า PP จริงๆแล้วก็คือล้อที่เบาสวยแล้วก็ราคาจับต้องได้ใช่ครับตัวนี้แค่9โลนิดๆครับโอ้โหมาตรฐานที่955กิโลกรัมนะครับผมตัวนี้ชุดหนึ่งตกอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับชุดหนึ่งประมาณ 30,000 กว่าบาทครับเข้าถึงอยู่แล้วนะฮะใช่ครับนี่ก็คือการเทสนี่ก็คือหนึ่งในไฮไลท์ใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวนี้นะเป็นตัว6ก้านนะครับออกแบบทำให้ขอบล้อเนี่ยจะดูใหญ่กว่าล้อปกติมาตรฐานทั่วไปสังเกตดีครับปกติเห็นไหมฮะข้างใต้เนี่ยนี่คือข้างหลังล้อยิงล้อตรงนิดเดียวเองแต่ออกแบบให้ดูว่าเวลาใส่ยางไปแล้วเนี่ยดูล้อมีมิติกว้างใส่18มันใส่19เป็นสไตล์ยุโรปแล้วก็เนี่ยดูน็อตครับตรงนี้เป็นดีไซน์ตอนนี้ถ้าเกิดมาในช่วงมอเตอร์โชว์นี่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับก็ในงานเนี่ยก็มีล้อแม็กนะครับพร้อมยางรถยนต์ลดสูงสุด 50% โอ้โหแล้วก็ผ่อน 0% นาน10เดือนไม่ได้โอ้โหโปรโมชั่นครับโอ้โหแล้วก็สามารถเลือกผ่อนสบายๆ24เดือนครับผม1คนนะ1คนเป็น MC ประจำขอนำเสนอหน่อยนะขอนำเสนอหน่อยมาหวานโอ้ยิงข้ามพี่ภูมินิดนึงโอ้โหช่วยพูดถึงโปรโมชั่นให้พี่หน่อยผ่านทางรายการค่ะสวัสดีค่ะก็ขนมหวานนะคะจากบูธ PP Superview ค่ะโอ้น่ากินจริงๆจะบอกว่าภายในงานนี้นะคะ PP ของเราเนี่ยขนแบบว่าโปรโมชั่นมาจัดหนักเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กพร้อมยางลดสูงสุดถึง 50%รถขนาดนี้มีกำไรเหรอครับเฮียบอลก็คืนกำไรให้ท่านผู้ชมครับครับผมแต่แค่สำหรับช่วง
มอเตอร์โชว์เท่านั้นเลยใช่ครับใช่ครับก็คือแบบว่าจำกัดถึงวันที่7ครับวันที่7เท่านั้นเองใช่ครับครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล้อซิตี้คาร์ครับมาลองดูซิตี้คาร์กันหน่อยเราอยู่ที่บูธนี้นานๆได้ครับผมผมไม่มีปัญหาการอยู่ที่บูธนี้นานๆครับเนี่ยฮะโอ้มือเดียวยกได้เลยขออนุญาตนะครับครับเบามากเบามากเห็นมั้ยฮะทําหลุมลึกมากครับตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อให้ดูสปอร์ตแล้วฉบเฉี่ยวขึ้นครับนะครับมากับตัวไซส์นะครับ15กว้าง7นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับนี่ของปีรุ่นนี้ปี2019ปี2019เลยครับพอที่เพิ่งเปิดตัวมาครับตัวนั้นก็ตัวสปีดี้ตัวนี้สีใหม่ครับล่าสุดแล้วก็ตัว X เปรี้ยวเลย XT005 นะครับครับเป็นสีใหม่เป็นสีตัวคอปเปอร์กำลังนิยมกันอยู่นะครับพวกนี้เป็นสินค้าใหม่ภายในงานก็มีมากมายนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับหรือจะซื้อแม็กแถมยางครับซื้อล้อแม็กแถมแหวนทองคำขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วผ่อน 0% นาน10เดือนนะครับหรือเลือกผ่อนสบายๆ24เดือนครับโอ้ตรงนี้โปรโมชั่นเยอะจริงนะครับใช่นิดนึงสุดท้ายแล้วเฮบอลก็อยากจะให้เชิญชวนอีกสักรอบนึงกันเลยครับสำหรับแฟนคลับที่กำลังดูรายการตอนนี้ครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจนถึงวันที่7เมษายนนะครับที่ Challenger Hall 1นะครับอยู่บูธ D10 นะครับกับ PP Superview แล้วแม็กคนไทยนะครับรับกัน6ปี4 6เดือนเจอกันขอบคุณมากครับเฮบอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับOne shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. 'Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the walls come off, till the lights go. ทำไรครับ กำลังว้าวอยู่กับซีดูครับผมไม่ใช่ฮะนี่ว่าวครับคล้ายกันนะพี่เห็นแล้วต้องบอกว่าอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นเจ็ตที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นการตกปลานี่เป็นลำแรกในโลกถูกต้องครับลำแรกครับตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ไหมคิดว่าเอาคูลเลอร์มาวางไว้หลังเจ็ตเฮียแล้วบอกว่าเป็นเจ็ตตกปลาแต่พอดูจริงๆแล้วนี่ Fish Pro ครับผมมันไม่ได้มาแค่คูลเลอร์นะครับผมคือเขามีระบบซาวเดอร์ระบบโซน่าระบบหาปลาครบเลยด้วยถูกต้องครับเท่ฟังเพลงครับเห็นแล้วอยากเจ็ตขึ้นมาทันทีแล้วครับผมอยากจะขี่เจ็ตสกีขึ้นมาใช่ครับผมโอเคครับตัวนี้ความพิเศษเป็นไงบ้างครับตัวนี้ราคานะครับ 615,000 นะครับโอเคสวัสดีครับโอ้ไม่ใช่ครับอันนี้ถูกแล้วนะครับถูกแล้วเหรอใช่ๆมีรุ่นแพงกว่านี้นะจริงเหรอใช่ฮะอันนี้ออปชั่นล้นนะฮะซาวเดอร์ที่ว่านี่ก็ 20,000 กว่าลำโพงนี่ก็ 40,000 กว่านะครับกราบที่เหยียบนี่ก็เกือบ 10,000 นะครับกระติกนี่ก็หมื่นกว่านะครับทอดกลับคืนได้ไหมแล้วก็เป็นเบาะรุ่นพิเศษออกแบบมาสำหรับนักตกปลาโดยเฉพาะนะครับเรามาดูลำอื่นด้วยดีกว่าลำนี้ขอจองไว้ก่อนโอเคลำต่อไปครับลำต่อไปผมว่าลำไฮไลท์เนี่ยน่าจะเป็นลำนี้เลยนี่คือตัวท็อปที่สุดแล้วของซีดูใช่ไหมครับความเร็วสูงสุดท็อปที่สุดแล้วครับ300แรงม้าครับเมื่อกี้ที่คุยกันไงก่อนที่เสียงจะรบกวนเนี่ยบอกว่า0ถึง100นี่ 3.8 วินาทีนะครับเรียกว่าบี้บี้กันกับLamborghini Aventador เลยถูกต้องครับถ้าอยากรู้ว่า G-Force เวลากดและกระชากเป็นไงเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์20-30ล้านนะครับผมคันนี้คันเดียวนี่คือกระชากหนักเรียกว่ากระชากเกาะไม่นี่นี่กระชากตกได้เลยนะครับผมครับสนองเลยครับรุ่นนี้แล้วคือชอบคือตอนนี้คือมันมี built-in speaker หมดทั้งตัวหมดแล้วเสร็จสรรพเลยจะเป็น accessory ที่คนขี่เจ็ตต้องใช้ตลอดเวลาขี่แล้วก็ฟังเพลงไปมันสบายนะมีความบันเทิงระหว่างที่ขับขี่ครับเห็นแล้วก็อยากเจ็ตเลยนะครับผมขี่เจ็ตมาดูคันนี้บ้างดีกว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นรถ UTV นะครับ Can-Am ดีที่สุดในโลกแล้วครับ UTV คืออะไรเอ่ย UTV ก็เป็นรถที่เอาไว้ลุยในทุกสภาวะนะครับอันนี้คือเอาไว้แบบพวกลุยงานแอดเวนเจอร์เข้าแบบมัดแทร็กเข้าป่าถูกต้องครับสำหรับใครที่แบบว่ารักชีวิตเอาท์ดอร์สายลุยสายแอดเวนเจอร์สายลุกลังคันนี้นี่คือว่ากันว่าเบอร์1ของ UTV ในโลกครับคันนี้ราคาตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ1,450,000 50,000สวัสดีครับลาก่อนปั่นเหงื่อโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปดูมุมนู้นนะครับว่ามีโปรโมชั่นแรงๆอะไรหรือเปล่าข้างหน้านั้นแรงมากครับมาดูมาดูมาดูเฮ้ยนี่ครับมาได้เลยไม่รู้ว่าโปรนี้ Buy one get one free ซื้อลำไหนก็ได้
ซื้อรุ่น300ม้าแถมรุ่น90ม้าทันทีครับอันสำหรับม้าอันไหนก็ได้เหรอครับเฉพาะปี2016ใช่ใช่อันนี้เป็นปี2017ฮะอยากได้ตัวอะไรนะปลาอันนั้นเป็นปี2019จะไม่ได้อยู่ในโปรโมชั่นครับแล้วอีกตัวเท่าไหร่ครับพวกนี้อันนี้ 600,000 กว่าบาทครับก็ได้มูลค่าของแถม 300,000 บาทฟรีเลยพูดไปเล่นน่ะก็คือซื้อ 600,000 ได้2ลำเลยเหรอถูกต้อง 600,000 กว่าคุณรับของแถม 300,000 เลยทันทีโอ้โหงั้นนี่ต้องรีบไปหาเพื่อนมาละมาหารกันถูกต้องแล้วคือหมดโปรโมชั่นนี้ในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นพูดไปเล่นน่ะครั้งแรกนะครับไม่เคยมีเจ็ตสกีจัดโปรโมชั่นดีเท่านี้มาก่อนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าที่สุดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้เลยด้วยเมื่อกี้คือพูดนี่คือแอบตกใจสะดุ้งจริงๆครับไม่ได้ขายของคือซื้อ1แถม1นี่โปรนี่ร้อนแรงจริงไม่มาไม่ได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญชวนสายแอดเวนเจอร์สายเอาท์ดอร์วอเตอร์สปอร์ตมาร่วมสุขแล้วก็ชมบูธของซีดูหน่อยครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์นะครับก็จัดถึงวันที่7เมษายนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับมาเยี่ยมบูธซีดูของเรานะครับเรามีโปรโมชั่นที่ดีมากนะครับซึ่งปกติเราจะไม่ได้จัดโปรขนาดนี้มาก่อนนะฮะเรียนเชิญครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวหาเพื่อนได้แล้วรีบกลับมาซอยครับผมได้ครับComes up till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart collapses. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart collapses. I'ma rip this shit till my bones collapse. MG เป็นการเข้าช่วงแบบไลฟ์ศิลปะนะครับผมก็เป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์วันนี้ก็อยู่กับคุณโจนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์คุณโจสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยผมต้องบอกผมผิดหวังมากทำไมถึงงั้นพิตตี้อยู่ไหนหมดครับคุณโจครับผมทั้งเบรกพอดีครับไม่อยู่จริงงั้นเราต้องโซโล่กัน2แล้วล่ะคุณโจครับวันนี้ MG เช่นเคยนะครับมากับบูธยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วนะครับแล้วก็ข่าวว่ามีไฮไลท์เยอะแยะมากมายแต่มีพระเอกเด่นอยู่2ตัวนี่เป็นการเปิดตัวรถตู้ครั้งแรกของ MG หรือเปล่าใช่ครับเห็นแล้วขนลุกเลยครับคือมันดูใหญ่มันดูสเปเชียสมากขอไปดูใกล้ๆหน่อยได้มั้ยครับได้ครับมาครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดรถตู้เนี่ยเป็นตลาดที่น่าจะเติบโตเร็วเพราะว่ากรุงเทพเองด้วยรถติดด้วยจราจรที่ติดขัดขนาดนี้การเดินทางที่สบายสุดแล้วลองจริงนะคือผมไม่เคยขับรถสปอร์ตผมเลยทุกวันก็คือใช้ชีวิตกับรถตู้ครับเลยเห็นคันนี้แล้วแบบแอบปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยครับรุ่นอะไรครับตัวนี้ MG V80 ครับ V80 นะครับใช่ครับขออนุญาตอ้อมมาตรงนี้นะครับสิ่งที่เห็นแต่ภายนอกเนี่ยข้างหน้าเหมือนดูคอมแพกนะแต่พอมาดูข้างๆโอ้โหมันดูใหญ่แล้วก็เขาเรียกโอ่งโถงมากใช่ครับเหมือนจะเป็นกลึ่งเซมิไฮซีลิ่งด้วยหรือเปล่าตัวนี้เป็นหลังคาเตี้ยฮะอ๋อนี่เตี้ยแล้วเหรอเตี้ยทำไมรู้สึกทำไมผมรู้สึกว่ามันแบบมันไฮซีลิ่งมากเลยกี่เมตรครับเนี่ยคลีเรนซ์ตัวความสูงแล้วฮะครับก็ประมาณ 2.138 อ๋อ 2.138 แล้วครับผมความสูงจากพื้นจนถึงข้างบนเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเข้าห้างได้เกือบแทบทุกห้างเลยใช่ไหมได้ส่วนมากได้ส่วนมากนะครับผมปัญหาพวกไฮซีลิ่งก็คือว่าบางทีเข้าลานจอดรถในห้างเนี่ยเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดระดับคลีเรนซ์ขนาดนี้เนี่ยเข้าได้อยู่เพราะห้างที่ประมาณสัก 2.2 อะไรเงี้ยฮะ 2.2 ลุ้นๆเอาหน่อยแต่ spacious มาก spacious มากแล้วก็มีบันไดขึ้นให้ด้วยใช่ครับขออนุญาตนะครับได้ครับโอ้โหคนในหมู่บ้านเลยกี่ที่ครับเนี่ย11ที่นั่งครับ11ที่นั่งใช่ครับ11ที่นั่งครับเอ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้คุณโจผมขออนุญาตอ๋อได้ครับถือตัวเนี้ยเพราะว่าผมมีไมค์ตรงนี้เราจะได้สื่อสารกันได้ได้ครับเฮ้ยมันใหญ่โตขนาดนี้มันนี่รถตู้หรือมินิบัสครับเนี่ยรถตู้ครับใหญ่มากแล้วถ้าเคยดูเฮดรูมนี่คือเหลือๆเลยใช่นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแต่งเป็น VIP นี่เรียกว่านั่งแบบสบายๆเลยเพราะว่าธรรมดาจุ11ใช่ครับจุ11ถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยากจะแต่งให้มันเหลือสัก4ที่เนี่ยโคตรเอาเตะบอลได้ครับใหญ่โตจริงแล้วคอนโซลเก๋มากลองเข้ามาดูเหมือนยานอวกาศเลยอะมาสเตอร์ชิพนี่คือเป็นรุ่นที่เปิดตัวปี2019เลยหรือเปล่าครับเปิดตัวปีนี้ครับอ๋อเหรอฮะครับครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่ทีมได้ลองบุกตลาดรถตู้เป็นครั้งแรกครับที่เราได้มาลองรถตู้แบบนี้ครับผมฟีดแบ็กเป็นยังไงคุณโจ
ผมว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของหลังจากเราประกาศราคาไปคนก็ให้ความสนใจเยอะนะครับตอนนี้ตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับถ้ามันมีอยู่2รุ่นนะฮะรุ่นที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติแบบเซเลเมติกถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 988,000 เท่านั้นเองครับต่ำกว่าล้านด้วยต่ำกว่าล้านด้วยครับดูราคาเมื่อกี้ถ้าเกิดให้เดาๆอยู่ในหัวนี้มองอยู่ประมาณสักล้าน6นะฮะล้าน6ล้าน7นี่ 900,000 กว่าบาทเท่านั้นเองไล่ตัวนะครับที่เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติแบบเซเลเมติกนะครับอยู่ที่ 1,38,000 บาทก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เลยนะไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่หลักหมื่นนะครับใช่ๆแล้วก็ที่สำคัญนะฮะในงานนี้นะครับคนที่มาจองเนี่ยเราก็มีแคมเปญพิเศษให้นะครับก็คือเป็นส่วนลด 65,000 บาทเป็นการขอบคุณของ MG ที่อยู่ในเมืองไทยมา5ปีโอ้ใช่ฮะลดเพิ่มไป 60,000 บาทเพราะจริงแล้วทุกคันในงานวันนี้นี่ก็เรียกว่าต่ำกว่า1ล้านบาทหมดเลยถ้าซื้อในงานนี้เพราะตัวนั้น1ล้าน 30,000 ใช่มั้ยใช่ๆตัวท็อป1ล้าน 38,000 ถ้าลดไป 65,000 ก็จะเหลือ 973,000 เท่ากับตัวเนี้ยต่ำกว่าล้านครับเรียกว่าทุกตัวดีกว่าต่ำกว่าล้านหมดนะครับแล้วโปรโมชั่นแรงมากๆเลยใช่ครับใครที่ตอนนี้สนใจรถตู้อยู่ผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงๆใช่ครับใหญ่กว้าง spacious แล้วก็ได้แบรนดิ้งของ MG เป็นตัวการันตีคุณภาพด้วยใช่ครับนอกเหนือจากรถตู้ของเราได้ข่าวว่ามีไฮไลท์มีพระเอกตัวอยู่หน้าใช่ครับเอาได้ไงพิตตี้มาแล้วคุณโจนำเลยนี่เป็นไฮบริดด้วยเหรอครับผมไม่ใช่ไฮบริดครับเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยครับอ๋อเหรอใช่ครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นอะไรครับรุ่นนี้ชื่อว่า MG ZSEV นะครับแต่ว่าคันที่มาโชว์อยู่เนี่ยเป็นคอนเซปต์คาร์ไม่ได้เอามาขายจริงนะฮะอ๋อนี่เป็นคอนเซปต์อยู่ใช่แต่ว่าเราก็มีแผนว่าเราจะขายรถคันนี้เร็วๆนี้ความพิเศษคืออะไรครับสำหรับตัว Full Electric ตัวนี้คือความพิเศษของมันก็คือว่าการที่มันชาร์จ1ครั้งนะฮะชาร์จจนแบตเต็ม1ครั้งเนี่ยกิโลเมตรวิ่งที่อัตราคงที่ได้ถึง428กิโลเมตรโอ้ครับวิ่งได้ไกลมากครับหาสารนิดใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะใช่ๆครับนี่จะพูดถึงเรื่องของน้ำมันเรื่องของความประหยัดนี่คือตัวนี้นี่คือ The Best อ่ะใช่ๆคือประหยัดมากนะครับแต่ถ้าเราขับแบบนั่นคือเหมือนขับความเร็วคงที่นะแต่เราสวิตสวาร์ทหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ยังได้ถึง335กิโลเมตรมาซาดีๆเรียกว่าถ้าขับในกรุงเทพเนี่ย1ชาร์จเรียกว่าทั้งวันดีกว่าใช่ทั้งวันใช้ยังไงก็ไม่หมดหรอกใช่สบายมากครับถ้าเดินทางแบบไปเชียงใหม่อาจจะพักชาร์จ1รอบถึงเชียงใหม่เลยใช่ๆไม่งั้นถ้าเป็นน้ำมันไปถึงเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหไม่รู้โดนไปกี่พันแล้วนะใช่ๆอย่างจริงๆนะครับสวยจริงๆครับสีขาวอมชมพูครับผมนั่นไม่ใช่รถครับนั่นไม่ใช่รถอยากจะให้คุณโจแม่คุณโจแล้วดีกว่าผมให้สาวๆบ้างดีกว่าค่ะก็ในงานครั้งนี้นะคะทาง MG นะคะมีโยธกรรมรุ่นใหม่ๆนะคะมาให้ทุกท่านได้เดินชมรถกันนะคะก็อย่าลืมมาที่บูธ MG นะคะสวยจริงๆนะครับคุณโจครับผมขาวอมชมพูครับผมครับผมโอเคครับโอ้เนียนเจ๊คุณโจขอบคุณมากนะครับได้เลยนะครับ MG ตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับกับรถตู้ตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้พิเศษสุดๆนะครับทุกรุ่นต่ำกว่าล้านหมดเลยรถสูงสุด60,000บาทนะ5ของตัว V 80ตัวนี้ใช่มากันเจอกัน MG ครับชมครับMy hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working. เราจะเข้ากันคุ้นๆแบบนี้ครับผมอย่างแรกต้องขอเช็ดน้ำลายก่อนเห็นแล้วแบบต้องบอกเลยว่าอยากได้มากเลยรถไงล่ะรถนี่คือรถ Toyota Commuter โฉมใหม่หมดเลยคือสำหรับใครที่ไม่รู้จักเนี่ย Commuter น่าจะเป็นรถตู้ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็วิ่งกันทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็ชุดคุ้นเคยกับความที่มันเป็นhigh ceiling แต่ว่าหน้าตาก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ว่ามันดูบ้านๆนะพอเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเท่มากหล่อมากมันกลายเป็น transformer ไปแล้วมันหล่อมากเฮ้ยเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้ไหมไม่ได้สุดยอดไปเลยอยากจะต้องรอกลางปีเพราะเราจะเปิดตัวกลางอ๋อนี่ยังไม่ได้เปิดตัวด้วยเหรอใช่ครับอันนี้เอามาให้โชว์เป็นโมเดลภายนอกเฉยๆถามนิดนึงมันมีความพิเศษอะไรบ้างสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับเป็นเครื่องยนต์ 2.8 GD นะครับผมก็จะมีความเร็วมากกว่าเดิมนะครับสมรรถภาพตัวรถเนี่ยก็จะดีกว่าเดิมนะครับไดเมนชั่นเนี่ยมันใหญ่เท่าเดิมหรือใหญ่กว่าเดิมไหมมันดูอลังการมากเลยนะใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นกว้างและยาวขึ้นเหรอใช่ครับคืออยากให้มาดูไดเมนชั่นก่อนในบรรดารถตู้ทั้งหลายพี่ว่าคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นรถตู้ที่ราคาย่อมเยาใช้สะดวกแล้วที่แบรนด์ของ Toyota เนี่ย After Sale After Service ไม่ต้องพูดถึงเลย
การันตีอยู่แล้วสุดยอดไปเลยนะครับคันนี้มีความอวกาศมากขึ้นก่อนหน้านี้เรียบยอมรับนะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ใช้กันเยอะสุดแต่ว่าด้วยหน้าตาแล้วพี่ว่าสมัยก่อนตัวนู้นอ่ะดูเรียบไปหน่อยดูยังไม่ได้มีคาแรคเตอร์แต่คันนี้มีแล้วดูแพงขึ้นดูบึกบึนขึ้นดูหนาขึ้นคือด้วยทั้งลุคทุกอย่างเนี่ยดีไซน์ใหม่หมดเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าตรงข้างหน้านี้ก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะล้อจะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมรถคันเก่าธรรมดาล้ออยู่ตรงไหนนะใช่ล้ออยู่ตรงนี้แถวนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ค่ะห้องโดยสารข้างหน้ามันก็จะกว้างแต่ตอนนี้จากกระจังรถจากกระจังรถถึงวิวเบสถึงครึ่งนึงอ่ะอ๋อจุดกลางล้อมันสั้นขึ้นมันเล็กลงมันสั้นขึ้นสั้นขึ้นโอเคเพราะว่าเราย้ายล้อย้ายย้อมาแล้วครับผมก็ตามที่น้องก็บอกเลยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวก็เข้าใจเองครับผมยิ่งงงไปใหญ่เลยแต่นี่ก็เป็นการดีไซน์ใหม่ซึ่งถ้าเกิดย้ายล้อนี่เรื่องของการวงในการเลี้ยวในการเทิร์นในการกริปถนนเนี่ยพี่ว่าน่าจะดีขึ้นด้วยน่าจะดีขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ห้องตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่กว้างขึ้นอีกด้วยนะครับผมอันนี้อยากจะลองเข้าไปดูข้างในมากเลยเสียดายเปิดตัวอีก2เดือนก็ลองแวะเวียนมาเรียกว่าชมรูปรักษ์ภายนอกมันก่อนเห็นแล้วก็หลงไหลคันนี้ยกนิ้วให้เลยสุดยอดครับผมขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแคมรี่วันนี้มันจะห้วนๆหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถสลูนที่น่าจะรับความนิยมเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยแล้วนะไม่รู้ตัวเลขนะแต่ต้องเป็นหนึ่งในตัวที่ท็อปที่สุดของประเทศไทยเหมือนกัน Toyota Camry นะครับก็พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ใช้มาทุกเจนนี่ก็ถือว่าเป็นเจนใหม่ล่าสุดชอบนะมันยังคงความเป็น Camry อยู่คือพี่ไม่ชอบรถที่แบบว่าเวลาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไปเลยนึกมั้ยเรียกว่าจำรุ่นเก่าไม่ได้เลยเพราะ1มันทำให้คนที่ใช้รุ่นเก่าอยู่เนี่ยมันดูล้าสมัยแต่อย่างงี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเฟซลิฟต์มีการไปแต่งหน้ามีการไปเข้าฟิตเนสมาหน่อยบึกขึ้นล่ำขึ้นหล่อขึ้นลองดูนะครับกริลข้างหน้านี่ชัดเจนเลยมาแบบแน่นๆเลยน่าจะได้แบบอินสปิเรชันมาจากแค่กับฝั่งของอัลพาร์ดอะไรเงี้ยที่เป็นมูดแอนด์โทนของแฟนฟอร์เมอร์หุ่นยนต์นะครับเคิร์ฟว้าวสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับมีความสปอร์ตขึ้นมาสเกิร์ตหน้ายื่นออกมาอีกหน่อยนึงแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของรถที่ใช้เองได้เป็นรถผู้บริหารได้ด้วยนะ everyday life แต่อยากเห็นข้างในมากกว่าเนี่ยแตกต่างจากอันเดิมอย่างสิ้นเชิง Camry เดิมพี่ว่าการที่เป็นรถใช้จริง home use ทุกวันเนี่ยมันมีความเรียบง่ายมันมีความเพลนแต่พอกลายมาเป็นรุ่นนี้แล้วเนี่ยมันมีความฉกเฉียวมากขึ้นจะเห็นเลยว่าลายทุกอย่างมีเคิร์ฟมีว้าวมีดีไซน์อะไม่ได้มาแบบเรียบๆเหมือนเดิมแล้วบอกว่าเข้ามาแล้วโอ้ยกนิ้วให้เลยเป็นเกินชอบครับชอบแล้วต้องดูราคาด้วยเปิดมาราคายังนิ่งอยู่นะไม่ได้กระโดดไปไหนยึดอยู่ยึดอยู่159นะครับผมก็ประมาณ1.6 ล้านนั่นเองโอ้คันนี้ออกมาบอกว่าหล่อครับสมชื่อ Toyota ยกนิ้วให้เลย very goodคือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมวันนี้อาจจะเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับเหมือนกับเป็นการเปิดตัวสัตว์ประหลาดตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่จริงนะครับนี่คือ Toyota Supra ตัวใหม่ล่าสุดที่โลกใบนี้เนี่ยรอคอยมาเป็นเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียว มันมาถึงแล้วโอ้โหอลังการมากขาวสวยเนียนจริงๆครับคุณผู้ชม Toyota Supra รุ่นใหม่นี่พี่พูดถึงรถอยู่จริงๆสาบานได้เลยจอร์ดแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มีน้องเจนนี่น้องโดมแล้วก็น้องเนยนั่นเองนะครับผมเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องของสเปคก่อนกันเลยกันครับถ้าพูดถึง Toyota Supra เนี่ย performance น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมสเปคตัวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยสเปคพี่เลยเนี่ยโดมสเปคพี่เลยรถครับรถครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่า Supra ตัวนี้ให้เรียกว่า GR Supra ครับเพราะว่า GR เนี่ยก็คือ Gazoo Racing เป็นทีมแข่งของ Toyota ครับมันเกิดจากว่าคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้คือความเซอร์กิตทูเดอะโรดก็คือสร้างจากสนามแข่งมาสู่ถนนครับเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันค่อนข้างจัดเต็มมากๆไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมมันคือรถแข่งนั่นแหละที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้ด้วยขุมกำลังครับ340แรงม้าเครื่องยนต์6สูบแถวเลี้ยงเทอร์โบมันยังกินเจอยู่ไหมมันยังเหมือนตัวน้องมันอยู่ไหมรหัสเครื่องยังไ
ไม่เปิดเผยอ๋อนี่คือยังไม่เปิดเผยเลยเลยเหรอใช่ครับขออนุญาตชมดีไซน์ก่อนได้ไหมครับเพราะว่า Supra เนี่ยต้องบอกนะครับว่าเจนแรกของมันมาถึงทุกวันนี้เนี่ยน่าจะเกือบ20ปีได้มั้ยบวกลบใกล้เคียงถ้าเจนแรกนี่โหนานมากเลยแต่ว่าถ้าเจนก่อนหน้านี้ A80 เนี่ย10กว่าปีเลยนะครับ10กว่าปีคือเจนล่าสุดแต่ถ้าเจนแรกนี่ต้องมี20กว่าปีแล้วนะคือมันเป็นตำนานตรงที่ว่าดีไซน์ของ Supra เนี่ยมันไม่มีคำว่าแก่ครับมันไม่มีคำว่าเก่ามัน timeless ทุกวันนี้เนี่ยขับอยู่มันยังดูเหมือนกับเป็นรถที่ล้ำสมัยอยู่รุ่นนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ขัดเคลื่อนล้อหลังมาลองดูพี่โดมเรื่องของดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับผมก็น้องเนยมาด้วยกันเลยโดนที่วางหน้าขัดเคลื่อนล้อหลังครับผมครับล้อแม็ก19นิ้วในตัวทรานซิชั่นแล้วก็ไฟหน้าครับเราจะเห็นการวางของไฟหน้าที่เป็นข้างละ6ดวงครับอันนี้ก็เรียกว่ามาถึงยุคสมัยนี้แล้วครับที่จะเป็นไฟแบบ LED อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวกับ Daytime Running Light ก็จะเป็นเส้นยาวๆนะครับอ๋อตัวนี้คือเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวไปเลยก็เป็น LED แบบสปอร์ตไปเลยใช่ไหม Dimension ของมันถ้าเปรียบเทียบกับเจนแรกเนี่ยมีความแตกต่างมากหน่อยนะใหญ่ขึ้นเล็กลงเท่าเดิมก็จะเล็กลงแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของรถก็จะต่ำลงด้วยเพราะฉะนั้นการขับขี่การเข้าโค้งเนี่ยก็จะสร้างความยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นครับเล่าจริงนะสิ่งที่ประหลาดใจที่สุดคือตอนนี้ Toyota เนี่ยเอาออกมาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันก่อนมาสกิดต่อมคันสำหรับทางบ้านกันก่อนตอนนี้เดินผ่านนี่คันกันยิกๆเลยแต่ที่สำคัญก็คือ price point ของคันนี้มหัศจรรย์มากครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่เกินเอื้อมมากเกินไปเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ5ล้านบวกลบณตอนนี้นะครับสะดุ้งไหมสะดุ้งไหมคือตอนแรกถ้าพูดถึงรถซุปเปอร์คาร์ของค่ายญี่ปุ่นรถซุปเปอร์คาร์ระดับโลกเนี่ยเราจะมองว่ามันไกลเกินเอื้อมจริงๆมันจะไปละ20 30ล้านหรือไม่ก็ระดับ10กว่าล้านแต่ทีนี้แอบขนลุกนะถ้าเกิดบอกว่า Toyota สามารถทำราคาได้ขนาดนี้เรียกว่ากระทืบคู่แข่งเกือบทั้งหมดเลยนะกับเรื่องของ price point นะ price point นี่มหัศจรรย์จริงๆ5ล้านกว่าบาทนี่ถ้าเกิดเราเป็นรถสปอร์ตเปรียบเทียบด้วยราคานะperformance ด้วยราคานี้เนี่ยพี่เชื่อว่ารถสปอร์ตในตลาดนี่แทบจะไม่มีตัวไหนเลยที่สามารถที่จะวิ่งเคียงข้างกับ Toyota Supra ได้สุดยอดจริงๆอยากจะบอกว่าสุดตีนแต่ผู้ผ่านอยู่เยอะมากเติมอีกนิดนึงความเร็ว0ถึง100ครับ 4.3 วิครับ4.3 วิเหรอ 4.3 วิโอ้โหติดเบาะเลยนะติดเบาะเลยครับหลังติดเบาะแน่นอนครับผมมันไม่ได้ทิ้งกันกับซุปเปอร์คาร์ระดับโลกเลยนะกับไทมิ่งระดับนี้ใช่ครับแล้วทำมาได้ราคาขนาดนี้นี่สุดยอดจริงๆเอาล่ะโดมทางบ้านเบื่อขี้หน้ามึงแล้วล่ะมึงเคยไปทางนี้เจนี่น้องเนยถึงคิวหนูออกโรงแล้วล่ะพูดถึงโปรโมชั่นของ Toyota Supra หน่อยตอนนี้ของเรานะคะก็ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการค่ะแต่ว่าเดี๋ยวประมาณกลางปีนะคะเราจะมีให้จับจองกลางปีนี้ได้จับจองแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ตัวรถจริงๆแล้วตัวรถเราจะส่งมอบประมาณปี63ค่ะก็คือต้นปี63ได้เป็นเจ้าของแน่นอนเคก็คือรอประมาณสัก 6-7 เดือนอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะประมาณพฤษภาคมถึงนาไม่นานเจนนี่ค่ะส่วนสีนะคะก็จะมีทั้งหมด8สีค่ะแล้วก็เป็นสีใหม่ก็คือเป็นสีเทาด้านค่ะเทาแมทแค่นี้เลยเหรอก็เพิ่งไปหมดแล้วอ๋อโอเคโอเคมาประดับฉากเฉยๆก็อยากให้เจนนี่ช่วยเชิญชวนชักชวนชวนเฉยๆได้พี่ชักเองครับผมคุณผู้ชมทางบ้านให้มาบูธของ Toyota นิดหนึ่งทางบ้านก็เชิญชวนนะคะมีรถสวยๆเยอะสำหรับบูธ Toyota นะคะคันนี้ก็เป็นงานแรกค่ะก็เชิญชวนมาชม Supra นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณน้องเนยขอบคุณน้องเจนนี่เจอกันครับสุดยอดแล้วต้องมาชมครับครั้งแรกเลยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ที่นี่ Toyota Supra เป็นกูดPlaying tracks for the traitors got the passion in depth when it happens factions take actions drafting their captains it's happening yeah let's goI'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lot me if you wanted to. I just work hard. เดินผ่านมานะครับผ่านบูธของ PTTOR ก็มาเจอกับตำนานท่านนี้ครับอาจารย์พัฒนาเดชหรือขอเรียกได้ว่าน้าเดชนั่นเองอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่า PTTOR เนี่ยได้นำพระเอกมาเปิดตัวให้กับคนไทยนั่นเองนะครับ PTT Ultra Force Diesel Premium ครับมันพิเศษยังไงครับน้าเดชมันพิเศษเพราะว่า1เรื่องของซีเทนนะครับคือซีเทนคืออะไรครับถ้
ถ้าเป็นน้ำมันเบนซินก็คือออกเทนที่เรารู้จักออกเทน93ออกเทน95ความแรงเลยครับทีนี้พอเป็นดีเซลเขาก็จะเรียกว่าเป็นค่าซีเทนครับขีดความสามารถในการจุดระเบิดให้พลังงานความร้อนนะครับโดยปกติมาตรฐานของน้ำมันดีเซลในบ้านเราเนี่ยเขากำหนดว่าค่าซีเทนต้องไม่ต่ำกว่า50ครับแต่ว่าใน PTT Ultra Force Diesel Premium เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงครับนะครับจริงๆสูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าพอสูงมากเกินไปเนี่ยไม่ดีมันจะทำให้รถมีอาการกระชากคือมันจะฉึกฉักนะครับเพราะนั้นก็ต้องเราก็ทำไว้ที่65ถึง68โดยประมาณนะครับอันที่2ก็คือที่มันแตกต่างขึ้นมาก็เพราะว่ามีสารพิเศษซึ่งเป็นสูตรพิเศษลับเฉพาะของปตท.เขาผมพูดได้เฉพาะว่า1ไอ้ซีเทนที่มันไป65 68แล้วมันไม่กระโชกโหกฮากไม่กระตุกฉึกฉักเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากสารพิเศษเนี่ยมันทำให้ค่าน้ำมันมันเสถียรครับที่มันแตกต่างแรงขึ้นมากว่าตัวอื่นเนี่ยมันมีไฮแอดดิทีฟครับไอ้แอดดิทีฟหรือว่าสารเคมีที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันจริงๆมีหลายตัวครับตัวที่1ก็คือเป็นตัวที่ป้องกันการเกิดสนิมของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะที่มันจะสัมผัสกับน้ำมันไอสารพิเศษเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นฟิล์มคอยเคลือบนะครับคือในหัวฉีดซึ่งสมัยนี้หัวฉีดที่เป็นคอมมอนเรลในหัวฉีดมันเล็กมากครับทีนี้พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดตะกรันมันก็เหมือนในฟันเราเนี่ยเราแปรงฟันดีอะไรมันต้องมีหินปูนครับก็ต้องไปขูดเพราะนั้นไอสารพิเศษไอไฮแอดดิทีฟตัวเนี้ยมันก็จะช่วยชะล้างด้วยคือทำความสะอาดนะครับชะล้างหัวฉีดแล้วก็ดูแลเครื่องยนต์ด้วยครับรอลื่นทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือมันผ่านมาตรฐานยูโร5ครับไอ้ที่เป็นมาตรฐานควบคุมไอเสียเนี่ยคือไอเสียเนี่ยที่มันมีมลพิษเนี่ยส่วนหนึ่งคือกัมมันหันครับหรือซัลเฟอร์ซึ่งมันต้องมีอยู่ในน้ำมันดีเซลเขามีข้อกำหนดว่าซัลเฟอร์หรือกัมมันหันในน้ำมันดีเซลเนี่ยต้องไม่เกิน10 ppm ครับแต่ใน PTT Ultra Force Diesel Premium เนี่ยมันมีอยู่แค่1ถึง2เท่านั้นเองโอ้มันน้อยกว่าสแตนดาร์ดถึง10เท่าน้อยกว่าสแตนดาร์ดเพราะนั้นมันจึงผ่านยูโร5นะครับผ่านมาตรฐานยูโร5ในเรื่องของมลพิษไอเสียเพราะนั้นก็ยืนยันครับว่ามันแรงต่างนะครับผมคอนเฟิร์มเติมได้เลยครับคือฟังดูแล้วเนี่ยนะเดชครับมันดีทุกอย่างทุกมุมจริงๆแต่ราคาของมันเองเนี่ยก็พรีเมียมกว่าดีเซลทั่วไปด้วยมันแพงกว่ากันมากน้อยขนาดไหนแล้วมันคุ้มค่าสำหรับคนที่รักรถรักในการขับขี่มากน้อยขนาดไหนครับคือผมไม่อยากใช้คำว่าแพงนะครับคือผมยกตัวอย่างอย่างนี้สมมติว่าคุณเติมคุณซื้อ5บาทครับอีกอันนึงเนี่ย6บาทสมมตินะฮะถ้า5บาทมันวิ่งไปได้5กิโลครับไอ้6บาทมันวิ่งได้8กิโลครับนะครับไอ้แบบเนี้ย6บาทไม่ได้แพงกว่าแล้วอีกอย่างนึงอย่างที่ผมบอกว่ามันทำความสะอาดด้วยถ้า5บาทคุณใช้เครื่องยนต์ไปได้สัก 2,000 กิโลแล้วต้องมาล้างหัวฉีดต้องมาอะไรแต่ไอ้6บาทมันวิ่งได้สัก 15,000 เพราะนั้นมันไม่แพงกว่าราคามันอาจจะแตกต่างสูงกว่าแต่ไม่ได้แพงกว่าถ้าคิดถึงรวมโดยระยะยาวทุกอย่างแล้วผมว่ามันถูกกว่าครับคุ้มแน่ผลประโยชน์ทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ดีไม่ดีคุ้มค่าเม็ดเงินกว่าน้ำมันดีเซลเดิมๆมาด้วยซ้ำครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับณเดชน์สุดหล่อแล้วณเดชน์ขอบคุณครับYeah. เรียกว่าเดินมาทั่วมอเตอร์โชว์แล้วครับในสุดเราก็แวะเวียนมาถึงอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการออโตโมทีฟนั่นเองนะครับผมนี่คือ Honda ครับเช่นเคยนะไม่เคยผิดหวังกันครับบูธยิ่งใหญ่อลังการแต่วันนี้ต้องพูดถึงไฮไลท์ตัวที่ถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดในบูธวันนี้นะครับนั่นก็คือซงจีนั่นเองครับผมไม่ใช่ค่ะทำไมขนลุกเลยขนลุกเลยหนาวค่ะหนาวซงจีครับค่ะวันนี้ไฮไลท์ในบูธ Honda คืออะไรครับไฮไลท์ของเรานะคะอยู่ข้างเรานั่นเองค่ะสำหรับ Honda Accord Hybrid ไม่ใช่ค่ะ Honda Accord Hybrid นึกว่ากูตอนนี้ Honda Accord นะคะก็ได้เปิดตัวไปไม่นานนั่นเองค่ะแล้วก็ภายในงานนะคะเราได้นำมาจัดแสดงนะคะซึ่งมี2รุ่นใหม่ด้วยกันนะคะสำหรับซ้ายมือพี่ภูมินะคะตัวนี้เป็นตัว Hybrid ค่ะแล้วก็ขวามือของส้มนะคะก็จะเป็นตัว 1.5 Turbo นั่นเองค่ะก็คือตัวทั่วไปอ่ะนะจริงต้องขอบอกก่อนเดี๋ยวขอขึ้นมาดูใกล้ๆหน่อยก็แล้วกันนะทางบ้านจะได้เห็นด้วยว่าพี่เป็นคนนึงที่ใช้ Honda Accord มาทุกเจนอยู่แล้วเจนนี้ชัดเจนเลยมันเป็น All New คือมันแตกต่างชัดเจนด้วยดีไซน์จะสังเกตได้ว่าดีไซน์ของเขานะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า
ด้านข้างนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่มันมีความแบบเอลิเกนต์มากขึ้นนะพี่ว่ามันดูแพงขึ้นนะใช่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากขึ้นค่ะมาลองดูนะมีกล้องมีกล้องหน้าด้วยนะกล้องหน้าด้วยนะมีเซ็นเซอร์ค่ะอ๋อเป็นเซ็นเซอร์ใช่แต่พูดแล้วเสียอะไรมีกล้องไฟของห้องก็เป็นไฟ LED เหรอเนี่ยใช่ค่ะเป็นไฟ LED ครับผมแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะจะเห็นได้ว่ามาลองดูลองดูมั้ยแต่จะเปิดให้ดูด้านในรถนะคะแล้วมาต่อกันเรื่องสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะก็จะมีดีไซน์ที่เรียบหรูนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเบาะที่นั่งของเราเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะพิเศษจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะจะมีเฉพาะตัวไฮบริดเท่านั้นค่ะช่วยนั่งให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเล็กรูมมีเยอะไหมได้ค่ะเหลือลองแบบว่าลองนั่งซ้อนกันก็ได้นะคะลองเอ็นเบาะกลับได้ไหมเอ็นเบาะกลับได้ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวปลุกด้วยนะคะพี่พอดีต้องง่วงง่วงใช่ไหมพี่ก็ง่วงง่วงจนน้ำตาเลี่ยนแล้วเนี่ยง่วงก็ต้องเข้ามานั่งด้วยกันได้ครับผมเดี๋ยวลองดูนะว่าเบาะเนี่ยมันสามารถนั่งได้2คนหรือเปล่านะครับผมลองดูค่ะพี่พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับผมส้มจิตพูดถึงเรื่องของเนี่ยอินทีเรียฮิสเทเรียหน่อยครับผมพูดถึงเรื่องของไม่ใช่ฮิสเทเรียโทษทีอินทีเรียอินทีเรียค่ะพี่มันไม่ใช่ฮิสเทเรียครับผมอินทีเรียคืออย่างนี้พี่ตอนนี้ก็มีการใส่iPad เข้าไปด้วยครับผมไม่ใช่ iPad ค่ะพี่ในส่วนของ iPad มันเป็นจอแสดงผลอ๋อเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะอันนี้ก็คือมีความเป็นดิจิตอลใช่ค่ะช่วยฝากด้วยได้ค่ะพี่วุ้นจะทำอะไรคะดูหน้าจอว่าโอเคเข้าไปดูฝั่งโน้นไหมคะเฮ้ยหน้าจอมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วเหรอใช่ค่ะมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วค่ะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบเป็นอนาล็อกหมดเลยใช่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วขอไปดูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนส้มที่ช่วยเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยไหมคะกระโปรงหน้าเลยกระโปรงมึงนี่แหละอยากชมห้องเครื่องหน่อยทุยนี่ทางบ้านตอนนี้มามีความสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่ามีแพดเดิลชิฟต์ด้วยอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกแบบซุปเปอร์คาร์เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปหน้าปัดคอนโซลทั้งหมดตอนนี้มันกลายเป็นดิจิตอลหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าจอแบบทัชเซ็นเตอร์ไหมแบบสามารถที่จะลิงก์กับพวกโทรศัพท์มือถือดูหนังนี่ได้ไหมใช่โอ้โหเจ๋งเลยเฮ้ยสวยมากแล้วคันนี้ก็เป็นไฮบริดด้วยตัวนี้เป็นไฮบริดค่ะแล้วสำหรับตัวนู้นนะคะตัวนู้นจะเป็น VTEC Turbo มาลองดูไฮพาวเวอร์ค่ะอันนี้คือตัวที่ใช้น้ำมันทั่วไปเท่านั้นแหละใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รองรับ E85 ด้วยตัวนี้ E อะไรนะ E85ไม่พอเลยต้องเรียกคูณ85คูณ85ใช่ก็เป็นน้ำมันแบบประหยัดนะครับเป็นน้ำมันแบบประหยัดใช่ค่ะครับโอ้สามารถที่จะรองรับคูณ85ได้ด้วยนะครับผมทุยคุยเหี้ยอะไรกันเนี่ยครับผมดีไซน์ของมันพี่ว่ามันมีกลิ่นอายของยุโรปมากขึ้นระหว่างนี้ใช่ค่ะพี่นะก้นเขาจะแบบว่าสมูทเขาจะแบบสบายแบบคูเป้อะด้านหลังอะโอ้แล้วชอบนะสีนี่ชอบมากเลยซื้อไหมขาวเนี่ยขาวรถค่ะรถถามจริงถ้าเกิดว่าหนุ่มขับ All New Accord มาอย่างนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ก็ให้เต็มแล้วกันค่ะอยู่เป็นยังไงบ้างเรื่องของ Value for Money อ่ะสำหรับเม็ดเงินอ่ะเป็นหนึ่งในตัวที่คุ้มค่าที่สุดมันไม่แปลกใจเลยว่ามันเป็นหนึ่งในรถที่นิยมที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันครับมันเป็น Family Car ก็ได้ขับเองก็ได้ขับให้รถผู้บริหารก็ได้ซื้อให้คนอื่นก็ได้นะพี่ได้ส้มจี๊ตอนนี้เนี่ยที่เชื่อว่าหลายคนมางานมอเตอร์โชว์เล็งอยู่แล้วเพราะฮอนด้าอะคอร์ดมันก็คือรถที่แบบสุดยอดซูเปอร์ป๊อปปูล่าใช่ค่ะมีแคมอะไรดีๆไหมคะแถวนี้แคมเปญค่ะใช่ไง เราอย่าพูดสั้นๆเราพูดเต็มๆเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เข้าใจแคมคืออะไรอ๋อใช่โทษที สำหรับแคมเปญของบูธรถยนต์ฮอนด้านะคะ ก็คือเป็นแคมเปญที่เรียกว่าเป็นแคมเปญดับเบิลสมายนะคะก็คือให้ลูกค้ายิ้มกว้างเป็น2เท่าค่ะสำหรับลูกค้าที่จองแล้วก็ซื้อรถยนต์ฮอนด้านะคะภายในงานนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นดาว 0% นะคะหรือว่าผ่อนสบายฟรีประกันไปชั้น1นั่นเองค่ะก็แล้วแต่สะดวกหรืออาจจะอยากซื้อสดก็ซื้อได้ค่ะธรรมดาชอบสดชอบสดใช่ไหมคะใช่ไม่ใส่คือจ่ายไม่พรจิตใจเราสกปรกนะเนี่ยจี๊ดหนูก็อยู่กับพี่นั่นแหละหนูก็เลยสกปรกอีจี๊ดจี๊ดครับช่วยชักชวนเดี๋ยวจี๊ดชวนเองเดี๋ยวพี่ชักเองเดี๋ยวชักให้ชักชวนพี่ชักนะแล้วหนูชวนใช่เชิญเลย
ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธรถยนต์ฮอนด้านะคะเพราะว่าภายในงานนี้นะคะเรามีได้นำยนต์กรรมมากมายหลากหลายรุ่นมาจัดแสดงแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายด้วยค่ะซึ่งงานนะคะก็จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7เมษายนนั่นเองค่ะเขียบหน้าทางการระหว่างที่ชักเมาอยู่อ่ะนี่ก็ชักไปนี่ก็ไม่สนใจแบบจะขายของมืออาชีพไงมืออาชีพโอเคก็อย่าลืมนะแวะมาเพราะฮอนด้าปีนี้ต้องบอกว่าเจ๋งจริงสวยมากคิตตี้จะบอกว่ามี10คนนะนี่คือเป็นแค่1ใน9อีก9อ่ะโสดเหมือนกันโสดค่ะพี่โสดจริงๆป่ะ Promise me you won't regret it wasting energy forget it don't look back who want and get it bite the bullet just a bit bite your tongue and don't say shit make your actions hard to miss be a legend not a myth it's obnoxious that I'm conscious rapping on it says promise โสดไม่มีผัวขอไม่ผัวใช่เฮ้ยตัวนี้ก็สวยเนี่ยคอร์ดอะไรอ่ะอันนี้แอคคอร์ดตัว VTEC Turbo ค่ะโมดูโลใช่แต่ว่าตัวนี้คือจะแตกต่างจากรุ่นข้างบนก็คือตัวนี้เขาจะมีเป็นชุดแต่งโมดูโลนั่นเองใช่มันก็จะดูแบบสปอร์ตเท่มากขึ้นคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ดูผ่านๆแล้วรู้สึกเลยให้มันแตกต่างมากแต่ไม่รู้มันแตกต่างเพราะมันเป็นเพราะชุดแต่งนั่นเองใช่มั้ยใช่ค่ะพวกชุดแต่งโอ้โหถ้าข้างหน้านี่แบบชัดเจนเลยนะสเกิร์ตหน้าแล้วก็โครมตรงมือจับก็เป็นโครมหมดนะครับข้างหลังลิ้นแล้วก็มีไซส์เกิร์ตก็เป็นโครมหมดเหมือนกันดูแบบว่าแพงขึ้นมาเลยเท่ขึ้นเออดูเท่ขึ้นดูชกเฉียวมากขึ้นนะมากโอเควันนี้ขอบคุณมากถ้าอยากจะมาเจอส้มจี๊ดแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนเจอกับพระเอกของบูธ Honda Accord All New Accord ของเราสแตนบายที่นี่เลยขอบคุณกับส้มจี๊ดI keep on moving forward Always getting closer March until it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over I just wanna be on a tour bus Sitting in the back with a cold one We all got dreams, know you got some ทางบ้านบอกได้เลยครับว่าอิเดมิสุงานดีครับผมดูสง่างามเผยมากนะครับผมทุกอย่างดูดีหมดยกเว้นต้นตีนน้องนะครับผมอย่าทำนะคะเฮ้ยๆๆดูดิเขาเรียกว่าเป็นแนวไฮบริดนะครับผม luxury sport ใช่ค่ะแผ่ไปเรื่อยครับผมเอาละครับวันนี้ไฮไลท์ของงานมีอะไรบ้างครับไฮไลท์ของงานนะคะเราจะเป็นการเปิดตัวคาร์ซิมูเลเตอร์คันแรกของประเทศไทยค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาที่นี่นะคะงานมอเตอร์เอ็กซ์โพของ19บูธกิเลนวิสุทธ์นั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของบูธหน่อยกันแล้วกันมีผัวหรือยังคะทำไมต้องสตันด้วยทำไมต้องสตันด้วยเรียกว่าแล้วแต่คนถามค่ะถ้าพี่ภูมิถามอ่ะถ้าพี่ถามมีแล้วค่ะจะตบฟ่ำเลยไม่คุยแล้วสองสาวนี่คุยได้ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณผู้ชมดูดิครับผมตอนนี้เอาเป็นว่าเรามาคุยกับท่านผู้บริหารดีกว่านะครับท่านก็เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดดร.ไพร์มนะครับสแตนบายข้างหลังแล้วเจอกันแล้วสาวขอบคุณมากค่ะตามมาดร.ไพร์มครับวันนี้ต้องอย่างแรกเลยขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ครบรอบ50ปีอพอลโลไทยใช่ไหมใช่ครับผมยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ประวัติแต่ว่าอพอลโลไทยนี่จริงๆแล้วคือทำน้ำมันเครื่องมาถึง50ปีแล้วใช่ครับเราทำน้ำมันหล่อลื่นทุกประเทศครับทุกประเทศเลยทั่วโลกทุกประเภททุกประเภทครับผมก็คือน้ำมันหล่อลื่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเราก็มีสำหรับยานยนต์ก็คือน้ำมันเครื่องต่างๆเรามีหมดทุกอย่างครับเรื่องนี้ก็ได้มีการจับมือกันกับแบรนด์เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นนั่นก็คืออิเดมิสุนั่นเองใช่ครับจับมือกันมาหลาย10ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาดันเข้าตลาดไทยแบบจริงจังเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองต้องเรียกว่าเราจริงจังกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาดีกว่าคือจริงๆเราจริงจังกับธุรกิจนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรามาเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตเพื่อเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเข้าไปใกล้กับผู้ใช้ให้มากขึ้นครับผมแล้วก็จริงแล้วคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับแบรนด์อินมุสึมากแต่ถ้าบอกว่าอินมุสึที่ญี่ปุ่นนี่คือเบอร์หนึ่งและในระดับโลกนี่คือแบรนด์เบอร์8ของโลกเลยใช่ไหมใช่ครับน้ำมันหล่อลื่นของญี่ปุ่นที่เป็นอันดับหนึ่งครับครับผมโอ้โหซึ่งถ้าพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ตอนนี้ก็คือคนไทยสามารถไม่สามารถได้สัมผัสน้ำมันหล่อลื่นแบรนด์ระดับท็อปของโลกแล้วนะครับนอกเหนือจากน้ำมันหล่อลื่นแล้ววันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีไฮไลท์พาเรียกว่าเน็บไฮไลท์มาที่บูธของอินมุสึด้วยคืออะไรครับคืออย่างที่บอกว่าเราก้าวเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตเต็มตัวครับทีนี้เนี่ยเราอยู่ในฐานะผู้จัดครับผู้สนับสนุนครับทั้งการแข่งขันแล้วก็นักแข่งครับแต่ว่าปีนี้เราอยากลงไปลึกอีกก็เลยไปที่ Racing Academy ค้นหานักแข่งที่หน้าใหม่ๆแต
ในวงการคือจะทำ Racing Academy เองหรือว่ายังไงใช่ครับเราจับมือกับ TRA ครับครับก็คือเป็นอิเดมิสึ TRA ก็คือ Thailand Super Series Racing Academy เหมือนกับเป็นโรงเรียนสอนแล้วก็สร้างนักแข่งรถหน้าใหม่เลยเหรอครับใช่ครับเอาคนที่ไม่เคยขับรถแข่งมาก่อนเลยมาเข้าโครงการเพื่อหาดาวดวงใหม่ขออนุญาตไปฝึกด้วยได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยคอร์สใช้เวลานานขนาดไหนครับสำหรับคนทางบ้านสามารถที่มาร่วมได้เลยแค่2วันครับ2วันที่สามารถที่แบบว่าฝึกพื้นฐานการเป็นนักแข่งรถได้พอสมควรเลยแล้วใช่ก็คือเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็พอจบคอร์สของเราปุ๊บก็เอาใบรับรองเนี่ยครับไปขอใบขับขี่นักแข่งได้เลยอ๋อสามารถที่จะขอใบขี่นักแข่งได้ภายใน2วันใช่ครับตรงนี้สำหรับทางบ้านสามารถที่สมัครเข้ามาได้ไหมหรือว่าต้องมีการผ่านเราเปิดตัวที่นี่มอเตอร์โชว์ครั้งแรกเราหา4คนจากที่นี่เปิดตัวที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ไปที่มหาวิทยาลัยต่อครับไปมอรังสิตครับแล้วก็ไปมอบุรพาอีก2ที่หลังจากนี้ผมไม่น่าเชื่อเราอาจจะคุยกันวันนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ใหม่ก็ได้กับการสร้างนักแข่งหน้าใหม่ของวงการแข่งรถประเทศไทยครับและในข่าววันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่เปิดบูธธรรมดาแต่ว่ามีซิมูเลเตอร์มาให้คนที่มาร่วมงานมอเตอร์โชว์เนี่ยได้ทดลองกันด้วยเหรอฮะก็คือวิธีการที่เราจะหานักเรียนเข้าไป Racing Academy ของเราเนี่ยเราต้องใช้วิธี Time Challenge ก็คือคัดทุกคนที่มาเล่นเกมกับเราครับแล้วก็ดูใครได้เวลาน้อยที่สุด4คนโดยการใช้ Car Simulator ครับครับ Car Simulator คันนี้ได้เขาเคยไปคว้าแชมป์มาแล้วด้วยใช่มั้ยฮะคือจริงๆเป็นรถจริงที่เราเอายัด Simulator เข้าไปข้างในครับรถแข่งจริง 100% เลยใช่ Honda Civic EG6 ครับผมก็คือ Civic 3ประตูครับเรายัด Simulator เข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปขับรถเสมือนจริงเจ๋มากนะครับผมเอารถแชมเปี้ยนออกมาหรือทิ้งหมดเลยครับผมใช่แล้วเอาคอมพิวเตอร์ยัดเข้าไปก็คือคุณจะได้เข้าไปสัมผัสกับรถที่แข่งอยู่บนสนามจริงได้คว้าแชมป์มาจริงๆ Mood and Tone Feel ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเสมือนกับความเป็นจริงเลยใช่ครับระยะเบรกระยะเร่งระยะวงเลี้ยวเสมือนจริงมากครับครับผมจัดใหญ่จัดจริงนะครับในมือสื่อปีนี้นอกเหนือจาก Racing Academy แล้วเนี่ยมีไฮไลท์อะไรอีกมั้ยครับดร.พรามมีแน่นอนครับคือRacing Academy เนี่ยเป็นสำหรับผู้ชื่นชอบขับขี่รถยนต์ครับเราก็มี Racing Station ครับสำหรับผู้ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์โอ้รถยนต์ก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีใช่ครับก็คือมีซิมูเลเตอร์หรือเรียกว่าเกมนี่แหละครับครับที่ประลองความเร็วครับทุกวันที่มีคนมาเล่นเราเก็บคะแนนทุกวันมีรางวัลหมดคนที่ได้ที่1โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้ความเร็วสูงที่สุดครับหรือว่าใช้เวลาน้อยที่สุดตลอดระยะเวลา12วันเราแจกมอเตอร์ไซค์คันนึงครับพูดเป็นเล่นนะพูดจริงครับแจกทั้งคันเลยเหรอแจกทั้งคันครับซีพีอาร์300โอ้โหแล้วเมื่อกี้แอบเห็นแล้วแลบมาเหมือนกับว่าออกมาจากสนามมอเตอร์จีพีเลยใช่ไหมใช่ครับเราเอาให้ใกล้เคียงกับรถแข่งมากที่สุดครับโอ้ทำไมอินดี้มิสุปีนี้แบบว่าจัดหนักจริงบางบูธนี่คือแจกหมวกแก๊ปครับผมแม่งเล่นใครที่แจกหมวกแก๊ป3ใบอันนี้แจกมอเตอร์ไซค์ทั้งคันใช่ครับก็พาวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่แวะเวียนเข้ามาที่มอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมเชิญชวนพวกเขาเข้ามาที่บูธของอิเดมิสึหน่อยนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับคือเรามีเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยมีกิจกรรมต่างๆทุกคนที่มาเล่นเกมกับเราลงแค่ลงทะเบียนเล่นเกมครั้งเดียวก็มีของที่ระลึกให้เลยทันทีแล้วสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะลองวัดฝีมือดูถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะในการขับขี่นะครับถ้าคิดว่าเร็วพอก็มาลองเล่นดูได้นะครับก็เป็นซิมูเลเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเวลาดีที่สุด4คนดีไม่ดีอาจจะได้เข้าไปอยู่ใน Academy ของ Idemitsu ได้ด้วยได้ขอบคุณมากครับดร.พรามครับวันนี้ขอบคุณครับ I want my own tour bus so I could be on tour bro with everyone who loves us เป็นไงบ้างทางบ้านอิ่มน้ำสำราญกันหรือเปล่านี่แหละครับBangkok International Motor Show ครั้งที่40แล้วนะครับก็จะจัดขึ้นยาวๆเลยตั้งแต่วันที่27มีนาคมลากยาวถึงวันที่7เมษายนนี้แคมเปญเยอะๆรถเจ๋งๆสาวๆน่ารักครับวันนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วล่ะสำหรับ Bossa Racing on Tour เราจะพาไปตะลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยกันแล้วกันแล้ววันนี้ DJ ภูมิลาไปก่อนสวัสดีครับ